กราบน้ำน้อยเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นที่ผู้ไกลจากกิเลสตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้ำน้อยเนี่ยพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองขจบุญโยกราบขอโอกาสจะสมเด็จพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุพระครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถระพระเถระแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านครับขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วก็พบกันอีกในรายการธรรมสว่างใจซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่31ธันวาคมก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้รายการธรรมสว่างใจจออากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็ออากาศพร้อมกับสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธทางคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายของสถานีวิทยุสังฆทานทั่วประเทศในการธรรมสองใจเป็นดำริโดยพระเดชคุณหลวงพ่อสนองกษัตริย์บุญโยท่านได้ดำริกระทำขึ้นมาแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชคุณท่านหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมปริปุโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจะเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับญาติโยมทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระชันชัยสิริวิทยโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และก็วันเสาร์อย่างที่กล่าวแล้วในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสาธุชนท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติหรือก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะในการที่ไม่เข้าใจในเรื่องของปฏิบัติต่างๆก็เชิญโทรเข้ามาสอบถามปัญหาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหน้าที่ทางหลังใหม่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160ช่วงนี้ก็เชิญญาติโยมได้พบกับท่านเป็นคุณหลวงพ่ออุดมก่อนเลยนะฮะสามวันการพ่อครับมาขอนมัสการขอเจริญพระพรกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปี2559นะฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็น2560แล้วใช่ไหมปีใหม่ฉะนั้นจะหมดไปจะไปสู่ปีใหม่ทีนี้ปีเก่าก็คนเราก็แก่ไปอีก1ปีใช่มั้ยครับแก่ไปอีก1ปีไปสู่ปีใหม่เราก็จะมาดูซิว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆในคนเก่าถ้าคนเก่าบางครั้งนิสัยที่ไม่ได้แก้นิสัยอะไรไม่ดีก็นิสัยที่ไม่แก้เก่าๆเดิมๆที่มันไม่ดีบางคนบอกว่าจะขอให้มีโชคแต่ไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่ปัดเปลี่ยนนิสัยปีใหม่ก็กลายเป็นปีแล้วเปลี่ยนเล่าก็เหมือนคนเก่านิสัยเก่าไม่ได้แก้บางทีมันก็เป็นกรรมเป็นเวรเก่าๆที่ไม่ได้ลดละอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณากันในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะฮะทีนี้คนแก่คนเก่าก็มีประสบการณ์เยอะเห็นไหมผ่านเรื่องราวมาแยะเราต้องแยกแยะให้ออกอะไรควรจำควรทำเห็นไหมอะไรไม่ควรจำไม่ควรทำคือจำให้มันเป็นบทเรียนนะว่าสิ่งใดดีที่ควรกระทำสิ่งใดไม่ดีก็ควรที่จะเลิกละนะฮะการเลิกละได้นี่มันก็ถือว่าทิ้งไว้ปีเก่าทิ้งไม่ดีทั้งหลายปีใหม่ก็เปรียบเหมือนเป็นคนใหม่ถึงตัวจะแก่ก็ปีก็ตามทีเห็นไหมนี่บอกว่าแก่ศีลแก่ธรรมนะไม่ใช่แก่วันแก่เดือนแก่ปีต้องให้มีความดีที่ปรากฏขึ้นหมายความว่าเมื่อวันเดือนปีที่ผ่านไปก็เราทำให้เรามีศีลธรรมมากขึ้นอย่างว่าแก่ศีลแก่ธรรมไงอย่างที่มีคำประสิทธิ์ที่เราจำกันได้มาเนิ่นนานเหลือเกินว่าคนจะงามงามมั่นใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินฐานใช่บ้านโตใช่ไหมอาจารย์นันชัยเคยได้ยินประจำหรือเปล่าประจำใช่ไหมมันเป็นอยู่งั้นจำได้เลยติดหูเลยไม่ได้ไปท่องเลยจำได้เพราะมันได้ยินบ่อยๆไงเนี่ยนะมันก็เป็นข้อเปรียบเทียบรู้ว่าเป็นอุทาหรณ์ที่สอนคนนะใช่ไหมให้คิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมะนะไหมทำให้เราละเราลดในการยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกาย
มีสังขารร่างกายเมื่อวันวัยเปลี่ยนไปแล้วนี่มันก็ไปสู่ภาวะของความเสื่อมฮะเห็นไหมเหมือนผมกับอาจารย์นี่ก็ไปสู่วัยของความเสื่อมเห็นไหมเขาเรียกว่าเป็นสวป่ะผู้สูงวัยเนี่ยนั่งก็โอยลุกก็โอยแล้วเมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยนะนั่งก็โอยลุกก็โอยเมื่อวานนี้ยังถามโยมว่าโยมเขาก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันใกล้ๆเคียงกันเนี่ยแก่อ่อนกันไม่เท่าไหร่แต่เป็นยังไงบ้างอะโยมก็อยู่ดีก็นั่งก็โอยลุกก็โอยเหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนไม่เป็นนะเหมือนกันไม่ว่าพระว่าโยมเหมือนกันใช่ไหมพอมันสังขารมันล่วงโรยเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังนะฮะเห็นไหมเป็นความพอเป็นความเป็นอนิจจังที่ไม่เที่ยงแท้แต่ที่ถ้าเราไปยึดมั่นถึงมั่นโอ้ยนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยเมื่อก่อนไม่เคยเป็นมันเป็นทุกข์ไหมฮะมันเป็นทุกข์เอ้ยทำไมมันไม่เหมือนเก่าทำไมไม่เหมือนเดิมทีนี้เราไปนึกถึงหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงว่าเออคนแก่มันเฟียนเก่าใช่ไหมท่านจะอุปมาประมาทอย่างนั้นนะฮะมันก็จะลุบสุดเสื่อมไปบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจในการสั่งการของจิตเนี่ยจิตจะไปสั่งกายให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นนี้มันบางทีมันทำไม่ได้จะจิตหมายมาบอกก็ได้แต่กายมันไม่ทำเพราะว่าอะไรมันไม่อยู่ในสภาพที่จะทำได้ไงที่เราก็รู้อยู่ว่าเออจิตมันเป็นนายกายเป็นเบาใช่ไหมบางทีเราต้องใช้มันบางทีเราก็ใช้มันไงมันก็ไม่ทำเพราะอะไรมันอ่อนเปี้ยเพียแรงมันรวยลามันหมดพลังซะแล้วนะฮะถ้าไปยึดมั่นถือมั่นโอ้จะต้องให้เหมือนเก่าเหมือนก่อนนี่ทุกไหมทุกตลอดมันทำไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงอะไปเห็นคนที่สูงวัยบางทีเราไปเยี่ยมเขานะเขาเห็นโอ้ยงเขาบ่นโอ้ไม่อยากอยู่แล้วท่านมันดูทานอะไรก็ไม่ค่อยจะได้กินอะไรก็ไม่ค่อยจะลงแล้วเดี๋ยวนี้มาธาตุมันไม่ย่อยสลายลุกนั่งยืนเดินเนื้อแสนที่จะลำบากกับไม่อยากจะอยู่แล้วเห็นไหมมันมีความสุขเลยกับสังขารร่างกายนี้ไม่อยากจะอาศัยแล้วเหมือนกับเรือนเก่าอ่ะนะบ้านเก่าเรือนเก่ามันชำรุดทรุดโทรมหลังคาก็รั่วจั่วก็ผุอะไรเงี้ยพื้นก็เป็นรูอะไรเงี้ยเสาก็เอ็นอะไรเงี้ยนะมันอยู่ไม่สะดวกสบายแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเปรียบเทียบอ่ะมันก็เป็นเรื่องของสัจธรรมฉะนั้นที่บอกว่าเป็นห่วงญาติโยมที่ว่าอะไรไม่ใช่แหมคนที่ชอบดื่มสุราก็บอกโอ้อาจารย์ฮะก็คืออะไรอะมีเหล้าใหม่บอกโอ้เหล้าใหม่ก็แก้วเก่าหรือเปล่าล่ะฮะแต่แก้วเก่าแต่เหล้าใหม่มันก็แก้ไขอะไรได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็ชอบดื่มชอบอะไรกันบางทีที่นี้เห็นได้ข่าวว่านี่ยังไม่ทันไรเลยเมาสุราแล้วขับรถโอ้ไปอุบัติเหตุตายกันหลายคนเลยในข่าวออกใช่ไหมเจ็บกันเป็นต้องหลายร้อยเลยเห็นไหมเห็นไหมก็เมาสุราใช่ไหมก็เตือนแล้วเตือนอีกเนี่ยมันเป็นปัญหานี่ว่าไม่ค่อยจะแก้ไขแล้วไม่ค่อยจะจำอะไรกันอะไรอย่างเขาห้ามขับรถเวลาเมาใช่ไหมครับไม่ให้ดื่มผิดกฎหมายใช่ไหมครับแต่เราก็นั่นแหละฝ่าฝืนอะไรกันอย่าไปคิดว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้ไหมครับไม่ใช่นะฮะทำอะไรตามใจแบบนี้ไทยจะแย่ไหมแย่ไหมแย่ครับมันย่ำแย่เห็นไหมไปสู่คนอื่นเดือดร้อนด้วยครับคนอื่นเดือดร้อนด้วยตีบางทีเขาจะไปไหนบ้างอ้าวเราไปเฉียวไปชนเขาแล้วอะไรอย่างบางทีไปตายใช่ไหมแต่ว่าเขาอะไรไปชนเขาแต่ตัวเองตายแต่คนที่ไปอุบัติเหตุเป็นคู่กรณีเดือดร้อนอีกเห็นไหมเขาจะไปไหนเขาก็ไปไม่ได้เห็นไหมครับเป็นไปได้เป็นคู่กรณีกันเห็นไหมมีปัญหาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นคือไม่ใช่ตัวเองคุกโทษหรือว่าเจ็บตายอย่างนี้ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยไงเห็นไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาดังนั้นสังคมเราเนี่ยเป็นชาวพุทธก็จะต้องอะไรมีความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญต้องมีเมตตาซึ่งกันและกันอย่าไปเห็นกับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเรามันคิดแล้วก็เห็นกับตัวอะไรบางทีนั่งรถมาเรามองโอ้ปัดได้ปัดฝาโอ้แซงเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปก่อนเขาแล้วบางทีแหมนิดๆหน่อยๆบางทีมันก็ไปเฉี่ยวกันพอแซงไปไม่พ้นเฉี่ยวรถติดอีกเห็นไหมมีปัญหาอีกอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาวะจิตใจเนี่ยที่สำคัญนะฮะมันต้องอะไรต้องรู้จักการแบ่งปันกันเนี่ยแม้แต่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันเป็นที่ของส่วนรวมของสาธารณะใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าเราขับรถอยู่คนเดียวอะไรใช่ไหมมันไม่ใช่ตรงนั้นนะครับมันคนคิดอย่างนั้นนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงได้คิดอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับยุคนี้สมัยนี้ก็มีข้อเปรียบเทียบเยอะข่าวออกทางทีวีทางโซเชียลอะไรต่างๆใช่ไหมมันก็มีเรื่องอุบัติเหตุเพียบไปหมดเลยใช่ไหม
แต่ทำไมไม่เอามาเป็นอุทาหรณ์สอนตนเองเยอะที่เป็นอย่างนี้ที่ไม่ใส่ใจสนใจแต่ว่าโอ้โหหมกมุ่นในเรื่องการทัศกรีนดูนั่นดูนี่นะแต่ว่าไอ้เรื่องชีวิตประจำวันปัญหาประจำวันที่เกิดขึ้นอะไรการใช้รถใช้ถนนทำไมไม่ดูบ้างก็ไม่ทราบนะก็ฝากไปด้วยนิยมเนี่ยรถมาเนี่ยกับก่อนที่จะมาออกรายการเนี่ยรถเต็มไปหมดเลยแน่นไปหมดเลยเห็นไหมเกือบจะว่าไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วบางทีก็เจอรถก็ชนกันแต่ว่าคนนั้นยังดียังคุยกับทหารที่ขับรถมาใช่ไหมลูกศิษย์เนี่ยบอกว่าเออนี่อันนี้คันนี้ก็ดีนะผิดธรรมดานี่ถ้าไปชนกันแล้วก็นู่นรอให้ประกันมาไอ้นี่หลบข้างทางเพราะว่ากลัวคนหลังเขาจะติดนะถ้าไม่แยกออกมารถติดแน่นเลยฮะมาไม่ทันเลยใช่ไหมแต่นี่เขาเข้าใจเขาเลยหลบไปข้างทางใช่ไหมไปอยู่ข้างทางรถก็เลยแล่นผ่านไปได้ดังนั้นยังดียังมีจิตสำนึกนะบางคนไม่หรอกเถียงจะเอาแพ้เอาชนะต้องเรียกประกันมาแต่รถติดเป็นแถวเลยไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยใช่ไหมเดือดร้อนมากเลยตรงนี้ไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ที่ดีก็ว่าดีนะที่คุณผู้ชมว่าที่ไม่ถูกต้องมันก็มีอยู่งั้นจะไม่ยอมกันใช่ไหมมันเป็นในลักษณะนั้นทีนี้ชาวพุทธนั้นท่านก็ต้องมีอะไรมีความซื่อตรงผิดก็ต้องรับผิดอะไรเงี้ยนะต้องยอมรับอะไรฮะแต่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะฮะใช่ไหมรักวินัยใจอดทนเนี่ยฮะรักดีอย่างเงี้ยจะประพันธ์ไว้ก็รักดีหนีชั่วกลัวผิดซื่อสัตย์สุจริตเป็นนิสัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้ระเบียบวินัยใจอดทนจะได้ไหมเนี่ยเป็นไทยแท้ครับนี่คือไทยแท้อย่างเงี้ยทำอะไรมีวินัยคือไทยแท้ในหลักของมงคลสูตรมียังไงล่ะวินิโยจะสุสิกิโตเอตมังคลมุตตมังเห็นไหมวินัยอันชนผู้มีปัญญาผู้มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติถูกต้องเป็นมงคลนั้นสูงสุดใช่ไหมในมงคลสูตรมีโยมถามมาขอโอกาสครับประเด็นมีสายเข้าจากโคราชคุณโยมสมพรเจริญพรข้าวเก่าราชการค่ะจ้าเจริญสุขโยมมีอะไรจะถามบ้างเอ่ยมีค่ะโยมอยากจะถามว่าพี่หลวงพ่อท่านสอนมานะคะคือพ่อจรัญจ้ะพ่อจรัญเชียงใหม่ค่ะสอนว่าให้นั่งสมาธิการนั่งสมาธินี่คือให้ดูกายดูข้างนอกดูข้างในดูอยู่ในกายตลอดเวลาดูไปเรื่อยเรื่อยโดยไม่ให้เข้าไปในฌานไม่ให้เข้าไปในฌานนะคะแต่นี้โยมมาอยู่มาก็ไม่นานเท่าไหร่สักเดือนกว่าก็ได้ไปดูเทปที่ของหลวงตามหาบัวท่านสอนว่าให้เข้าไปในสงบสว่างคือเข้าฌานตอนแรกก็ออกจากฌานก็มาพิจารณากายคือขนหนังฟันเล็บอะไรเนี่ยหรือในกายเนี่ยตลอดเวลาแล้วพอออกจากการพิจารณากายก็เข้าไปในฌานอย่างนี้นายโยมก็คำสั่งสอนอันไหนถูกหรือว่าได้ทั้งสองทางคะก็ถามแค่นี้แหละค่ะก็มันได้ทั้งสองทางนะถ้าว่าจิตมันอยู่กับกายที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงว่ามีจิตเมตตาออกไปนอกกายจะพิจารณาภายนอกภายในร่างกายของเราถ้าจิตเราไม่ออกไปข้างนอกจะสว่างข้างในหรือสว่างข้างนอกก็ต้องน้อมเข้ามาดูภายในอยู่ที่แหละเห็นไหมทีนี้เราไม่จะเห็นตรงไหนก่อนล่ะฮะถนัดสันทัดตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นน่ะไม่ผิดอะไรเห็นไหมแต่ว่าขอให้พยายามไม่ให้จิตออกไปข้างนอกใช่ไหมนอกกายเท่านั้นเองทีนี้มันจะไปพิจารณาร่างกายแล้วน้องไปเห็นสับไตไส้พุงมันก็ได้ถ้าว่าจิตมันอยู่จิตมันรู้จากสุภะกายเป็นอสุภะมันก็ได้หรือจะเห็นให้เป็นนิมิตสว่างขึ้นมาเป็นแสงสว่างขึ้นมาเรามาพิจารณาทั้งตอนที่มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นในการพินิจพิจารณาจิตมีความรู้นิ่งอยู่นิวรณ์ดับอยู่ออกมามันก็สามารถจะพิจารณาได้ใช่ไหมทีนี้การอ่านให้เหมือนกับการอ่านหนังสือเวลาเราหลับมาเราตื่นขึ้นมาเราก็อ่านออกเพราะมันมีความรู้อยู่แล้วแต่นี้ยังไม่หลับมันก็อ่านได้แต่บางครั้งบางคนนะฮะบอกว่าต้องหลับสักพักหนึ่งก่อนให้จิตใจไม่ว้าวุ่นคุ้นคิดไปก่อนพอตื่นขึ้นมานี่อ่านหนังสือรู้สึกว่ามันจะจำแม่นหน่อยนะฮะมันจะจำแม่นไอ้ขณะที่ว่าจิตใจยังหมกมุ่นอยู่วุ่นวายอยู่เหมือนกับยังไม่มีสมาธิพอเนี่ยมันมองได้มันเห็นได้อ่านได้เหมือนกันแต่มันไม่ค่อยจำสมาธิมันบกพร่องสมาธิมันไม่พอ
ยมเข้าใจตรงนี้มันก็จะปฏิบัติได้ทั้งสองอย่างเรื่องสองทางนะลองไปทำดูแล้วกันนะขอโอกาสครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านจากจังหวัดสุพรรณบุรีคุณโยมสมชายถามว่าผมเป็นคนใจอ่อนเห็นเลือดก็จะเป็นลมกรรมฐานแบบไหนถึงจะเหมาะกับจริตผมครับตัวอีกครั้งนึงผมเป็นคนใจอ่อนครับใจอ่อนเห็นเลือดเมื่อไหร่ก็จะเป็นลมกรรมฐานแบบไหนถึงจะเหมาะกับจริตผมครับนี่ใจอ่อนแล้วก็อ่อนใจด้วยหรือเปล่าใจอ่อนมากๆก็ไปอ่อนใจทีหลังอะไรเนี่ยเป็นลมเลยไหมเห็นเลือดใช่ไหมก็อนาปานสติก็ดีนะฮะเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนพุทโธนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นใจอ่อนอย่างนั้นไปพิจารณาอสุภะนั้นไม่ค่อยได้หรอกฮะพอจิตจะไม่ค่อยรับอะไรเงี้ยอสุภะนี่จะดีสำหรับผู้ที่มีราคะจริตเนี่ยราคะจริตพิจารณาเพราะสุภะพิจารณาไปจนเป็นอสุภะเพราะสุภะคือความสวยงามติดในรูปเกิดกามราคะพิจารณาเป็นอสุภะเป็นของเปื่อยเน่าผุพังอะไรเป็นปฏิกูลอะไรพวกนี้มันจะทำใหตรงกันข้ามกันมันจะเป็นตัวแก้กันไงฮะแก้นิวรณ์กับตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องให้มันเหมาะกับจริตจิตใจของตัวเองแต่กรณีอย่างนี้ที่ว่าเห็นเลือดแล้วเป็นลมนี่กำหนดลมหายใจเขาออกเนี่ยดีใช่ไหมมีที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะฮะใช่ไหมกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติเราจะกำหนดพุทโธก็ได้หรือว่ากำหนดรู้ลมหายใจเฉยๆใช่ไหมกำหนดจนลมหายใจหยาบๆจนกลายเป็นลมหายใจที่ละเอียดละเอียดอ่อนลึกลงไปจนลมหายใจหยาบๆผมจิตใจภายนอกเขาเรียกว่าลมภายนอกดับไปจนเหลือลมภายในมันก็จะละเอียดอ่อนจิตสงบนี่นะฮะก็จิตสงบเนี่ยลมหายใจมันก็จะละเอียดอ่อนลงไปเหมือนกันแต่ถ้าจิตเราเนี่ยฟุ้งซ่านไม่สงบหรือว่าเกิดไว้อารมณ์โทสะอะไรอารมณ์รุนแรงนี้หายใจมันจะแรงแล้วก็ร้อนนะฮะแต่ว่าถ้าจิตใจสงบแม้ลมหายใจมันจะอ่อนลงเย็นลงเย็นลงจนในที่สุดแหมมันก็คนที่ไม่มีลมหายใจแล้วเอามือไปอังที่ปลายจมูกรู้สึกว่าลมหายใจไม่สัมผัสเลยแต่ถ้าเวลาโกรธอารมณ์รุนแรงนี้แหมหายใจฟุดฟัดฟุดฟัดเลยฮะนั่นแหละมันเป็นลักษณะอย่างนั้นมันมีความแตกต่างทีถ้าโยมลองทำนะฮะอนาปานสติคือกำหนดลมหายใจเขาออกเหมือนที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปแล้วก็เหมือนที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ที่นี่นะก็จะเน้นเรื่องพุทโธพุทโธแม้แต่สายหลวงปู่มั่นก็เน้นเรื่องพุทโธใช่ไหมอนาปานสติลองทำดูก็แล้วกันนิยมจะได้หายใจอ่อนจะได้ไม่ต้องอ่อนใจไงถ้าใจอ่อนๆมากๆเดี๋ยวจะไปอ่อนใจทีหลังนะกับโยมเขาเข้าใจนะอันนี้มันหลวงพ่อตอบครับก็เนี่ยฮะมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้มันถูกต้องแล้วมันก็นะฮะไม่ไปขัดแย้งกับตัวเองแล้วไม่ขัดแย้งกับใครนะครับเราเข้าใจตัวเองก็เข้าใจผู้อื่นด้วยอันนี้มันแยกแยะออกนะถือเป็นสมาธิทิฏฐินะใช่ความเห็นฉะนั้นที่เราสวดมนต์ก็อยู่เป็นประจำแม้ทำวัดเช้าเห็นไหมตัปเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ใช่ไหมครับเพราะอะไรล่ะไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สิ่งเหล่านั้นเป็นที่ประคับประคองจิตเพื่อให้ไปสู่ภาวะของความว่างคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนะการที่คลายจากความยึดมั่นถือมั่นเหมือนที่หลวงตาท่านเคยพูดเทศนาไว้บอกว่าเออนิพพานน่ะมันก็ไม่ใช่อนัตตาไม่ใช่อัตตานิพพานมันก็อยู่ระหว่างนะอนัตตาและอัตตาถ้าเรายังไปยึดมั่นถือว่าโอ้นี่มันเป็นอัตตานะฮะเป็นตัวตนนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะมันก็ยังมีบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นคือภาวะจิตของเราเองนะฮะที่ไปยึดอยู่นี่มันไม่ใช่ตัวตนนะแล้วไปยึดติดในเรื่องภาษาสมมติเนี่ย สัพเพธรรมอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ใช่ไหมอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของคำของสมมตินะแต่เรื่องของนิพพานจริงๆแล้วมันไม่มีคำสมมติหรอกฮะมันเป็นเรื่องของภาวะจิตเรื่องของอารมณ์ไม่มีคำสมมุตินะหลายๆเรื่องถ้าประพฤติปฏิบัติมันจะเข้าใจฮะทำไมครูบาอาจารย์บอกเออไอ้ธรรมะจริงๆแล้วมันไม่ใช่จะต้องเอามาพูดในเรื่องของภาษาสมมุติแล้วมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่จะรู้บางทีมันมาอธิบายขยายความเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักไม่เข้าใจทำไมว่าผู้ที่เรียนทฤษฎีแต่ไม่มีภาคปฏิบัติเนี่ยเหมือนอาจารย์โพธิละภิกษุใบลานเปล่าที่เรารู้จักเข้าใจทำไมจะต้องไปนับถือสามเณรที่เป็นลูกศิษย์ที่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานนะแต่ตัวเองก็เคยเป็นอาจารย์สอนในเรื่องทฤษฎีคำพีนี้จบหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าทำไมแต่ไม่รู้จักจิตไม่รู้จักใจไม่รู้จักพระไตรปิฎกภายในฮะเพราะอะไรล่ะฮะเพ
พราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่มีภาษาสมมุตินั่นเองอะฉะนั้นจะต้องมาเรียนกับสามเณรอายุน้อยๆแต่เป็นพระอรหันต์เนี้ยสามเณรบอกว่าอาจารย์ต้องมาเคารพมานับถือผมเป็นอาจารย์สอนเรื่องการปฏิบัตินะอาจารย์สอนทฤษฎีให้ใช่ไหมเรื่องสมมุติให้แต่อาจารย์ต้องมานับถือผมเป็นอาจารย์สอนเรื่องปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ต้องยอมใช่ไหมนับถือสามเณรเป็นอาจารย์ของตัวเองอะไรไหมเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีภาษาสมมุตินั่นเองต้องปฏิบัติให้เขาถูกให้ถูกและเข้าถึงต่างหากแหละมันก็จึงจะเข้าใจเหมือนท่านตาดวงตาท่านจำแนกไว้ใช่ไหมเคยฟังท่านเทศน์เขาบอกว่าโอ้ไปทะเลาะอะไรเถียงอะไรกันอัตตาอนัตตาอยู่นั่นเองเหรอไหมนั่นเป็นภาษาที่ที่ศึกษาเป็นข้อเปรียบเทียบให้รู้ไงฮะฉะนั้นเวลาที่ไปประพฤติปฏิบัติที่เล่าให้อาจารย์ฟังที่อยู่ห้องวิปัสสนานะที่ทำไมครูบาอาจารย์ไม่ให้เอาตำรับตำราไปด้วยเออเราเรียนจดจำไว้ได้เยอะอะไรมีความจำดีอะไรดีนะท่านบอกไม่เอาไม่ต้องเอาเลยเรื่องที่จำได้ในพระไตรปิฎกรู้เยอะแยะเราท่องได้เป็นเล่มๆจบเป็นเล่มๆว่าปากเปล่ารวดเดียวจบอะไรเยอะแยะไปหมดนะไม่ต้องเอาบอกว่าเอาที่ครูบาอาจารย์แนะนำให้กระทำดูกายดูจิตดูอริยบทนั้นนะอ่านกายอ่านจิตให้มันออกอ่านความคิดให้ได้ไม่ให้เอาตำราเลยไม่ต้องอ่านไม่ต้องเขียนไม่ต้องไปเอาอะไรสัญญาที่เรียนศึกษาอะไรมาเนี่ยนะไม่ต้องเลยใช่ไหมถ้าไปงานแล้วมันกลายเป็นวิตกวิจารไปสับสนเลยฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องปฏิบัติก็บอกว่าผู้ที่เรียนมาเยอะๆบางทีมันทำสมาธิยากยิ่งสมาธิที่ถ้าเป็นในสมถะภาวนาที่ทำฌานให้เกิดขึ้นให้จิตเป็นหนึ่งทำยากเพราะอะไรมีวิตกวิจารอะไรเยอะนะฮะท่านก็บอกว่าแม้แต่ฝรั่งเองนะฮะเขาก็มีความคิดเยอะอรปัญญาค่อนข้างเยอะเวลามาทำสมถะมาเจริญฌานทำยากนะฮะก็จะสอนให้เรื่องกับเป็นการพินิจพิจารณาเพราะสมาธิมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่าไปลบหลู่ดูถูกพมาธิก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องทำยากไม่ใช่เรื่องทำง่ายใช่ไหมจะทำให้ข้ามนิวรณ์ทั้ง5ยากไหมอาจารย์ยากมากมันไม่ใช่ไม่ง่ายอะมีนิสัยยิ่งยากเออไม่ใช่ฉะนั้นไปว่ากันไม่ได้มันก็ได้ทั้งสองทางสองอย่างแต่ที่ใครถนัดกันทัดมีบารมี ไปในด้านใดก่อนได้แต่หลังอะไรมันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละแบบที่โยมถามมาตะคู่เนี่ยใช่ไหมมันได้ทั้งนั้นใช่ไหมมันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำถูกหรือทำถึงไหมแต่อุบายวิธีการแต่ก่อนหรือหลังถ้าไปถึงจุดเดียวกันมันก็ใช้ได้ระงับดับถูกได้ตรงนี้สำคัญนะหลายคนไม่ค่อยจะเข้าใจตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปอะไรขัดแย้งอะไรกันฉะนั้นภาษาสมมติก็ภาษาสมมติแต่เราต้องส่งไว้เพราะมันเป็นข้อเปรียบเทียบให้เข้าใจครับไม่งั้นมันก็จะไปเรื่องตกเถียงขนาดมีภาษาสมมติกันเป็นในตู้อย่างเดี๋ยวนี้ก็ยังถกเถียงอะไรกันนั่นใช่ไม่ใช่นี่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยใช่ไหมนั่นมันเป็นอย่างนั้น เพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะพูดคำขังก็ว่ามันจะเป็นหลักกูหรือหลักเกินไหมต้องมีหลักการไว้บ้างใช่ไหมเออต้องส่งหลักการไหมเออมันเดี๋ยวมันจะมาไปกันใหญ่นะพี่โยมถามครับขอโอกาสครับพอดีที่สายเข้าจากจังหวัดสมุทรสงครามคุณโยมวินัยเจริญพรอาการมาอาการหลวงพ่อสองผงอะค่ะโยมจะถามว่าเมื่อก่อนที่โยมเด็กๆนะขอลบคบควรหลายคำหน่อยเมื่อก่อนเล็กๆอะมันก็ประมาณอายุสิบกว่าประมาณ14ได้ค่ะแล้วก็ไถดินอยู่ไถที่หรือว่าไร่แล้วกันแล้วไถละใช้งัวไถอ่ะแล้วโยมก็พี่ชายก็บอกว่าถ้ามันไม่เดินก็ใช้กระตักแทงตูดมันอ่ะโยมก็กลัวบาปอ่ะค่ะแต่ตอนนี้ค่ะแล้วทำยังไงครับจะไม่จะบาปแค่ไหนค่ะไม่เข้าใจคำถามอ่ะแล้วเดี๋ยวโยมไม่เข้าใจคำถามโยมถามใหม่ต้องการถามยังไงฮะถามว่าเมื่อก่อนคือกลัวมันไม่เดินแล้วต้องใช้ประตักแทงแต่นี่ว่าโยมจะถามก็คำถามของโยมถามว่ามันบาปเยอะไหมคะที่จะเอาประตักแทงมันใช่ไหมตอนเล็กๆมันก็ไม่เข้าใจอะค่ะอ๋อโอเคครับเอาไปแตกแทงงัวครับกลัวจะบาปไหมครับบาปมากหรือบาปน้อยมันก็ขึ้นอยู่ก็มันเจ็บมากหรือเจ็บน้อยอะฮะแทงแรงหรือแทงเบาอะไรไหมถ้าเจ็บมากอะมันโกรธมากมันก็บาปมากหน่อยอะไรมันแคว้นโกรธอะไรเงี้ยนะเจ็บมันนั่นแหละแต่ทีนี้เราก็มันทำไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วทีนี้เราก็อะไร
แต่แผ่เมตตาให้เขาทำบุญกุศลนะเอออย่าให้มีเวรมีกรรมเลยใช่ไหมมันทำไปตามหน้าที่เพราะว่าการใช้วัวใช้ควายไถนายุคก่อนสมัยเก่าเนี่ยมันต้องมีประตักนั่นแหละเดี๋ยวลูกฟังทางวิทยุนะคะมันมีประตักที่จะต้องไปแทงไม่งั้นมันไม่ไถนาหรอกใช่ไหมมันเหนื่อยมันหนักจะแย่อะไรเงี้ยอาตมาก็เปรียบเทียบให้ฟังอยู่เสมอว่าเนี่ยบางทีนะไอ้คนเราเนี่ยบางทีมันหนักยิ่งกว่าวัวยิ่งกว่าควายบางทีไม่ได้เปรียบเทียบใช่ไหมบอกว่าควายนี่เนี่ยวัวเนี่ยมันต้องมีสายสะพายสนตะมูกมันเวลาตอนเช้าๆสังเกตมันโอ้โหพอมันจะไปไถนาไถไร่อะไรมันรู้ว่าตอนเช้านี่ต้องไปเหนื่อยแน่บางทีมันไม่ยอมไปอ่ะต้องเอาประตักมาแทงมั้งไม่นั้นก็ดึงเชือกไว้ให้มันเจ็บจมูกมันก็ต้องตามต้อยๆๆไปเจ็บจมูกอ่ะนั้นมันทำด้วยบางทีมันก็จำใจเหมือนกันนะที่จะต้องทำมันนะแม้โดนประตักบ้างเจ็บจมูกบ้างอะไรเงี้ยแต่คนเราบางทีนะฮะไม่ได้มีไม่ได้สนตะพงตะพายจมูกแต่ว่าถูกเขาจูงจมูกได้ด้วยคำพูดนะถ้าควายมันพูดได้บางครั้งบางคนนะมันคงจะบอกเออนี่มันจะหนักมันคงจะเป็นพี่เรานะ ไม่ใช่คนพี่เรานะ ไม่มีสายตะพายยังจะไปก็พูดก็จูงเข้าไปเนี่ยในทางที่มันไม่ถูกต้องนะ ในทางที่มันเป็นผิดศีลผิดธรรมอ่ะ ทางให้ทำให้เดือดร้อนทั้งเรื่องตัวครอบครัวสังคมเนี่ยไปกระตางกันไปจ้อยๆๆเลยเห็นไหมที่ทั้งไม่มีสายสะพายอ่ะเพียงคำพูดชวนท่านนั้นไปแล้วถ้าควายวัวพูดได้มันคงบอกว่านี่ต้องเรียกพี่แล้วมั้งเนี่ยฮะใช่ป่ะเป็นยังไงนะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันข้อเปรียบเทียบอุปมาประไมให้กวางนะอันนี้ไม่เป็นเรื่องโยมก็ไม่ต้องอะไรนะเพราะว่าเราทำไปแล้วแล้วก็อย่าให้มีเวรมีกรรมกันเลยเพราะมันเป็นวัฒนธรรมของเราที่มันมีมาแต่ก่อนเก่าอ่ะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมดึงเชือกไปมันดื้อไม่ไปเหมือนกันนะไม่ไปก็ประตักแทงเลยใช่ไหมเออให้มันเจ็บมันจะได้ไปก็เหมือนช้างอ่ะช้างเขาก็ต้องมีอะไรไอ้ที่สับไปฮะคอช้างเขาเรียกอะไรนะใช่ไหมใช่ไหมคอใช่ไหมคอสับมันไม่ไปเหมือนกันนะฮะมันรู้อ่ะบางทีมันต้องเจ็บซะก่อนใช่ไหมใช่ครับมันเจ็บซะก่อนอ่ะแต่คนเรานี่มันไม่มีความคิดมากกว่านั้นไม่ต้องเจ็บมันก็จำ จะบอกว่าอะไรอันไออะไรฮะอันมีดคมบาดคนมีดคมบาดคนยังทนเจ็บหมอจะเย็บกี่เข็มยังทนไหวแต่คำพูดของคนนั้นบาดใจเจ็บฝังในส่วนลึกให้ตรวจเจ็บฝังในความรู้สึกส่วนลึกเราอ่ะบางทีมันเจ็บนะฮะมันจำคำพูดคนนี้เจ็บเหมือนกันนะนี่เราก็เจ็บแรงเจ็บกับเชือกจูงนี่กันนะเป็นยังไงนะเอาเปรียบเทียบง่ายๆโยมเอามีคนถามใจเนาะเขากัดเขาพอพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดหนองบัวลำภูโยมสมศักดิ์เจริญพรขอนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญสุขโยมผมก็มันคือผมก็ไปวัดนี่แหละครับพอดี บางครั้งมันก็มีหลวงพ่อก็ให้ของมาอย่างเงี้ยแล้ว บางครั้งก็มีพวกก็ผมก็ไม่อยากจะเอาครับแต่มันบางครั้งมันก็ต้องมีมันก็มีโอกาสอยู่มันก็บางครั้งก็เอาบางครั้งก็ไม่เอาทีนี้ผมมาได้ยินว่าถ้าเผื่อเรามีลักษณะอย่างนี้เราก็จะสบายใจก็ต้องทำภาติกรรมกับวัดอย่างเงี้ยหลวงพ่อช่วยอธิบายคำว่าภาติกรรมให้ผมได้ทราบได้รู้หน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับหลวงพ่อครับภาติกรรมภาติกรรมก็คล้ายๆกันคำนี้ธรรมะนิสงส์นั่นแหละไอ้นี้ภาติกรรมใช่คล้ายๆอย่างนั้นแหละก็ภาติกรรมนี้เขาจะใช้ว่าเมื่อของอะไรที่พระไม่ได้ใช้แล้วแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปใช้หรือว่าวัดวาอารามต่างๆที่จะเอาไปใช้แต่ว่าของนั้นเราไม่ได้ไปถวายคือให้อันเนี้ยเขามาขอภาติกรรมก็ต้องเอาเหมือนกับต้องเอาอะไรเอาเงินมาชดเชยของนั้นใช่ไหมแล้วของนั้นไปเงินไปชดเชยใช่เป็นการชดเชยนั่นนะเขาเรียกว่าภาติกรรมใช่ไหมแต่โยมนี่ก็เราก็ทำมันก็เป็นการชำระหนี้สงฆ์นะฮะชำระหนี้สงฆ์ไปหมายความว่าเราให้ของไปก็ทำบุญเป็นการชำระหนี้สงฆ์ก็อย่างนั้นก็ใช้ได้โยมก็ครับเข้าใจแล้วนะโยมยังจ้ะอันนี้แหละต้องทำความเข้าใจไม่เข้าใจก็ถามโยมจะได้รู้อ่ะจะได้มีความเข้าใจอย่างอย่างสมมติว่าเราสวดมนต์หรือสวดมนต์ข้ามปีอย่างนี้เราทำภาติกรรมได้ไหมหรือภาติกรรมอะไรหลวงพ่อจะภาติกรรมยังไงอ่ะนักแต่ไหนคือไปเราไปเข้ากรรมกับคือนั่งสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็นั่งภาวนาอะไรทำนองนี้ครับผม
เอาแล้วก็ไม่สามารถจะมานั่งกับเขาได้ที่ว่าสวดมนต์ข้ามปีก็หมายความว่าเนี่ยวันนี้เช่นวันนี้คืนนี้เราสวดนะถ้าโดยมากเขาจะนิยมว่าสวดพอเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็ไปสู่วันใหม่ก็ถือเป็นสากลใช่ไหมสวดตั้งอาจจะใครจะกดสองทุ่มทุ่มหนึ่งไปยันเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะก็ถือว่าเป็นวันใหม่แล้วใช่ไหมนั่นแหละได้อานิสงส์กับเกี่ยวกับพวกบำเพ็ญบารมีอย่างนี้ด้วยไหมก็ถ้าเราสวดมนต์มากใช่ไหมเรามีสมาธิมากจิตใจอยู่กับสวดมนต์นั้นก็ได้บารมีสงได้บุญบารมีสำหรับตัวเราที่เรามีความเพียรหรือว่ามีความอดทนในการสวดเนี่ยฮะนะที่บอกว่าอัศชายะมะรามันตาความเสื่อมของมนตาอยู่ที่การไม่ทบทวนถ้าเรามาทบทวนอะไรเลยครั้งแรกเที่ยวอาจจะจำได้ก็ได้เห็นไหมอาจจะจำมนต์นั้นได้บางทีเราดูหนังสือนี้ไปแหมตรวจหลายครั้งเหมือนนะอิปิติปิโสเนี่ยร้อยจบร้อยแปดอะไรก็แล้วแต่ให้มันข้ามจากปีเก่าไปปีใหม่เลยแหมเราเคยต้องว่าตามเขาทีนี้เราว่าเองคล่องเลยเห็นไหมนะเพราะว่าทบทวนไปทบทวนมานะย้อนไปย้อนกลับย้อนไปย้อนกลับอยู่อย่างนั้นไหมมันจำได้โยมทีนี้มันจำในสิ่งที่เป็นมงคลได้เพราะว่าอิติปิโส108หรือว่าอิติปิโสนั้นมันเป็นทั้งพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณใช่ไหมมีทั้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะทำไปนะโยมถ้าทำได้นะโมทนานะโยมครับจะได้ปีใหม่จะได้ดีครับเดี๋ยวหลวงพ่อครับผมขออนุญาตถามอีกอย่างคือสัญญาณแถวทางเนี่ยครับทางขอนแก่นหรือหนองบัวลำพูดูแล้วมันมีคลื่นรบกวนนะครับมันไม่ฟังไม่ชัดเลยช่วยได้ฮะเดี๋ยวญาติเจ้าที่ไปตรวจสอบดูนะอนุโมทนาโยมที่แจ้งข่าวนะจะบางครั้งบางที่มันจะมีครับเพราะว่าคลื่นตอนนี้เราก็ยังไปได้ไม่หมดกำลังค่อยๆปรับยังไม่ครบทุกสถานีครับมันก็แปลกเหมือนกันนะอาจารย์โดยผมไปเทศที่หลายๆที่เนี่ยเวลาเขาเปิดเพลงนี่เครื่องขยายเสียงดังชัดแจ๋วเวลาเทศเนี่ยเสียงอ้อแอ้กวางไม่ชัดโยบว่าพูดให้ดังๆหน่อยอาจารย์เสียงไม่ชัดเลยครับแต่เพลงทำไมดังอ่ะนั่นแหละครับชัดเจนน่ะแหละบางทีไปพูดมันเครื่องเสียงเสียเลยแต่เพลงเปิดดังไม่เสียสะท้านไปหมดเลยใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะนั่นแหละครับเออจริงๆเลยนะมันมีคลื่นรบกวนไงครับจะบอกว่าบางครั้งมันก็มีเรื่องความฝัดขัดข้องอะไรเกี่ยวกับอะไรเทคนิคแล้วอาจจะมีเรื่องอะไรอาจจะบางคนเขาว่าทำไมเวลาพระเทศแล้วเครื่องเสียงค่อยจะเสียเราเปิดเพลงนั้นมันใช่ไหมเครื่องไม่เสียงดังนกหูจังเลยเนี่ยบางคนก็ว่าไงดีกันไหมบอกว่านั่นไม่เป็นไรแล้วก็โยมนั่นเขาต้องการให้โยมนั้นตั้งใจฟังไม่ค่อยดังไม่ดังโยมก็ต้องตั้งใจตั้งสติอย่างนี้หูฟังเดี๋ยวสมาธิมันเกิดนะทีนี้ถ้าเกิดว่าไปเสียงดังๆโยมยังรำคาญบางทีไม่ชอบบางคนนะจะสงบหน่อยแสบก้อยหูจังเลยอะไรเงี้ยมาบ่นใช่ไหมแหมจะฟังพระท่านหน่อยพระก็พูดเสียงไม่ดังก็โอ้โหชะเง้อฟังตั้งหูเอียงหูฟังเลยพอจะได้ยินอะไรประเภทนั้นนะครับแบงนี้ก็มีเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก็ดีเหมือนกันเพราะคนตั้งสติถ้าไม่ตั้งสติแล้วทำสมาธิดีๆก็ลายโยมทำไปเถอะขอโอกาสครับพอดีเหมือนโยมจะเข้าใจผิดนิดนึงว่าการมาสวดมนต์ข้ามปีเรื่องนี้จะเป็นภาติกรรมคนละเรื่องกันนะเพราะภาติกรรมนี่คือการเอาเงินไปชำระเหมือนกับจะไปซื้อขายของจากวัดว่างั้นเถอะง่ายๆโยมจะได้เข้าใจไม่ใช่ว่าไปสวดมนต์เพื่อเป็นปัจจัยไปทำเอาของมาที่ฟังก็พูดอยู่กันไม่ใช่ไปภาติกรรมไม่ได้ไปสวดมนต์ภาติกรรมไม่ได้ไม่ได้เป็นส่วนตัวโยมอาจจะเข้าใจงั้นใช่ไหมครับครับเมื่อกี้เราเข้าใจให้ถูกโยมครับอธิกรรมก็แบบที่อาจารย์ว่านั่นแหละคือว่าถ้าเราเอาของวัดไปถ้าของนั้นมีมูลค่าครับเราต้องการไม่ให้เป็นหนี้ส่งเราก็ทำปฏิกรรมไปครับเป็นงั้นเข้าใจง่ายดีนะโอเคได้เข้าไปครับที่มือหลวงพ่อครับอันนี้วางอยู่ก็ญาติโยมมีข้อปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะว่างๆนะโยมนะครับสายก็ยังว่างอยู่นะโยมได้เลยก็ถามได้เลยจะได้ตายแล้วไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปนะใช้เวลาให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์นะมั้ยนี่แหละบางทีวันเวลาก็เกินกินชีวิตของเราให้สั้นให้สิ้นลงไปนี่เห็นมั้ยปีเก่าก็จะหมดไปอย่าไปสู่ปีใหม่ก็สั้นสิ้นไปปีนึงแล้วมั้ยครับโดนกินเวลาปีแบบที่พูดให้ฟังนั่นมันก็สูงวัยเข้าไปอีกปีนึงแล้วนะมั้ยทีนี้เราก็มาทบทวนพ
ผ่านวันผ่านวัยมาอยู่ในปัจจุบันนี้ปีใหม่จะเกิดขึ้นมันมีอะไรดีๆกว่าเก่าหรือเปล่านะใช่ไหมเราก็มาดูตรงนี้ฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงให้เราพินิจพิจารณาไงฮะวันวัยที่ผ่านไปการเวลาที่คืนกินชีวิตให้สั้นในสิ้นไปนั้นเรามีอะไรที่มันเป็นสาระมันเป็นประโยชน์มั้งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาครับกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภมันประเสริฐมันประเสริฐตรงใดตรงไหนเรายังทำในสิ่งที่มันเป็นประเสริฐหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับเราทำในสิ่งที่มันสูงขึ้นหรือว่าทำในสิ่งที่มันเสื่อมลงอันนี้ต้องมาดูตรงนี้ใช่ไหมฉะนั้นปีเก่าความเสื่อมต้องให้มันยุติตรงนี้ต้องพยายามให้เกิดความเจริญและความสูงขึ้นทางด้านจิตด้านของความคิดนะฮะใช่ไหมทีคนเราจะสูงขึ้นไปไม่ใช่ตัวสูงนะฮะมันต้องสูงด้วยศีลด้วยธรรมที่พูดให้ฟังอยู่เสมอว่าจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวธรรมจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่การทำตัวใช่ไหมนั่นมันเป็นในลักษณะนั้นนะฮะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้คนเก่าที่เรียกว่าคนแก่นั้นไม่ใช่เหมือนโบราณเขาบอกอย่าไปแก่มะพร้าวเฒ่าเท่ามรกตนั่นก็พูดเปรียบเทียบมันแก่แก้วแก่ขวดดวดเมรัยแก่แม่ไพ่หลังขดไม่ลดละแก่วะแก่แหวแก่มะพร้าวเท่ามะละแก่เกะกะแก่ไก่อ่อนแก่บอลไก่อันนั้นไม่ไหวนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องอะไรอบายมุขทั้งนั้นเลยนะฮะอันนั้นก็ต้องพยายามลดกันบ้างนะแล้วเรื่องไอ้สุราอะไรนี่ก็โอ้โหที่ขับรถมาเนี่ยเห็นโอ้โหไปชนไปอะไรกันเนี่ยโดยมากก็จะเป็นคนที่มึนๆเมาๆอ่ะนะครับแล้วที่ว่าพูดได้ฟังนะฮะน่าเป็นห่วงสุรานี่มีโทษอะไรที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ครับครับมีโทษฮะหลายประการเลยครับโทษ6ใช่ไหมครับโทษ6อันนี้จะว่าให้เป็นภาษิตจะได้จำง่ายครับสุรานั้นมีโทษ6อันสุรามีไรใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนชิบหาย1สินทรัพย์ตนนั้นพันวอดวาย2อัตตายด้วยทะเลาะเพราะความเมา3เกิดโลคาพยาธิ4คนตำหนินินทาพาอับเฉา5หน้าด้านนักหนาเวลาเมา6โง่ขาวปัญญาหดหมดที่เลยครับข้อ6ข้อนี้มีอะไรดีบ้างมั้ยเรื่องสุราเป็นข้อเสียเลยครับนะเป็นข้อที่เสียไว้นานเออมีแต่ข้อเสียทั้งนั้นเลยครับโทษแล้วสมัยนี้ยุคนี้ไปดื่มๆมากๆก็แย่เลยนะสุขภาพนะครับผมขอกราบขอบพระคุณมีสายเข้าจากจังหวัดตรังโยมศรีมุกเจริญพรค่ะให้มาตรการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะโยมอยากจะถามว่าโยมนำไปวัดเป็นที่ดินทำโยมชวนเพื่อนซื้อที่ดินมาถมวัดแล้วก็สิ่งอะไรที่ไม่มีโยมก็ซื้อให้แต่พอไปทำวัดก็หาว่าโยมไปบ้าพระนะคะโยมเบื่อเลยกลายเป็นเบื่อพระนะคะเบื่อวัดนะคะโยมอยากจะถามหลวงพ่อว่ามีอะไรตรงไหนอะไรบ้างนะคะโยมขอนมัสการแค่นี้นะคะเดี๋ยวสักครู่ฮะโยมถามมาถึงอันนี้ส่งอะไรก้าอันนี้ส่งอะไรฮะถามว่าหลวงพ่อโยมชวนเพื่อนไปซื้อดินเข้าวัดนะคะตุ้มดินไม่โอ้โหห้าสิบหกกันนะคะดินนั้น30กันเข็มกับ30กัน6โลนะคะซื้อทรายไป10โอ6โลเฮ้ยซื้อทรายไป10อกคันรถนะคะซื้อหินไป10รถจ้ะแล้วไปช่วยตำมานวัดช่วยซื้อตู้ซื้อตู้ใส่ชาในวัดซื้ออ่างล้างตู้ไปช่วยวัดนะคะแล้วตอนนี้ก็บอกว่าโยมมันไปบ้าพระโยมเลยเบื่อวัดนะคะโยมอยากถามแค่นี้นะคะธรรมทการค่ะเจริญพรนิมนต์หลวงพ่อครับเขาหาว่าไปบ้าพระครับทำบุญหนักไปก็ได้เดี๋ยวอยู่กับโลกมันก็เป็นอย่างนี้คนชอบเขาก็ชมคนไม่ชอบเขาก็ว่านะมันเป็นเรื่องของความชอบไม่ชอบแต่มันทั้งชอบและไม่ชอบมันไม่ใช่มันก็อยู่ที่ใจของเราเหมือนกันที่จะยอมรับทั้งชอบและไม่ชอบไม่ไปวอกแวกกันไปเพราะว่ามันเรื่องปัญหาธรรมชาติของจิตมนุษย์เนี่ยฉะนั้นเกิดเป็นคนต้องทนให้คนด่าจะทำดีหรือทำบ้าก็ถูกด่าหมดหากทำดีก็ถูกด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวรถก็ถูกด่าว่าไม่ตรงมีใครไหมไม่ถูกด่าไม่มีครับนะฮะเจ้าก็บอกแล้วแต่ละคนก็ไม่ถูกดินทาก็ไม่มีในโลกที่ว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกอะฮะในบาลีว่างั้นใช่ไหมแปลความหมายงั้นเนี่ยจริงบอกว่าอันนินทาพาโลโบผมเคยแต่งไว้นะอันนินทาพาโลโบราณว่าไม่หนักใจหนักบ่าใช่แบกหาม
เหตุจะดีหรือชั่วที่ตัวเราเหมือนเงาตามเหตุจะงามสัมยาใช้ปากคนนะครับผมใช่ไหมจะดีชั่วอยู่ที่เราแล้วมันอยู่ที่ตัวเราคำนั้นเลยฉะนั้นโยมไม่ต้องไปใส่ใจสนใจคนจะมาว่าเราไม่ใช่ไปบ้าพระเราอยากจะทำบุญน่ะครับเราฝักใฝ่ในการทำบุญอยากจะสร้างบารมีใช่ไหมเพราะบางคนเนี่ยไม่ทำแล้วก็ชอบว่าก็มีที่เป็นประเภทนั้นนะครับผมโบราณเขายังบอกว่ามือไม่ทาพายอย่าเอาเท้าไปลาน้ำนะมีไหมมีครับมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำใช่ไหมครับก็มีอย่างนี้คนประเภทนี้ก็ยังมีอยู่ก็อุทิศบุญกุศลให้เขาจะได้ลาน้ำน้อยๆหน่อยประมาณนั้นเขาก็ได้ยกเอาพายขึ้นโอ้ไม่อยากเวลาไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะแผ่เมตตาให้เขาเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมไอเนี้ยดีกว่าโยมเพราะนั้นมันไปห้ามไม่ได้ประเภทนี้มันมีอยู่ทั่วไปพระเองก็ยังโดนเลยเห็นไหมครับนี่บวชทำไมไปขอข้าวชาวบ้านเขากินน่ะอยู่ดีๆทำงานทำการดีๆก็ไม่เอาครับเราไปนึกนะฮะไปนึกอยู่ว่าพระพุทธเจ้ายังโดนว่าเลยเดี๋ยวดูเห็นไหมไม่ต้องอื่นไกลอ่ะโตเทยพามเนี่ยมีลูกชายที่สุภาพมานพอะไรโตเทยพามเนี่ยเป็นเศรษฐีนะครับพระพุทธเจ้ากับพระอนนท์เดินผ่านบ้านคนข้างบ้านเขาใส่บาตรนะฮะทั้งสองข้างเขาใส่บาตรกันหมดมนุษย์สุภาพมนุษย์ดูเออทำไมพ่อเราเป็นเศรษฐีมั่งมีลูกชายคนเดียวทำไมไม่ใส่บาตรตรงนี้เดินทองก็มีเยอะแยะอะไรไปหมดเลยไอ้ข้างๆบ้านเนี่ยเขาก็จนจะแย่แต่ว่าเขาก็ยังมาเผื่อแผ่ยังมารู้จักทำบุญนะใช่ไหมวันหนึ่งก็ไหมถึงอายุไขกันนะความห่วงสมบัติก็ไปฝังไว้รอบบ้านไปหมดเลยในที่สุดยังไงพอตายไปแล้วจิตประวัติถึงสมบัติมันห่วงไงก็เลยมากลายเป็นหมาเลยหมาดำเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านของตัวเองนะไม่ไปไหนหรอกฮะไอ้คนทวงสมบัตินี่ก็เป็นอย่างนั้นนะนะฮะไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าอะไรมีสมบัติมากมันห่วงใช่ไหมมันมีอุปทานอยู่งั้นหนักแน่นมันก็เลยต้องมาจุติมาเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านของเฝ้าสมบัตินั่นเองในวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงมาบิณฑบาตผ่านบ้านก็ไม่เห็นลูกสุนัขกันฮะมันก็เริ่มเจริญวัยโตขึ้นแล้วมันก็เริ่มเห่าได้แล้วพระพุทธเจ้าก็หันไปมองสุนัขแล้วก็แย้มพระโอษฐ์นะพระเจ้าไม่ยิ้มอะไรมากใช่ไหมแย้มพระนนทาเห็นพระพุทธเจ้าชนแย้มพระโอษฐ์ก็จะถามว่าพระองค์แย้มพระโอษฐ์เขามีเล็ดในอะไรมั้งเนี่ยบอกว่าอนุนนั่นดูที่โตเทยพามเนี่ยเป็นเศรษฐีหรือเปล่าแทนที่จะไปทำบุญดุลทานไปเกิดที่ที่สูงๆเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรไปเนี่ยนะพอเอาทรัพย์มาทำให้มันเป็นบุญเนี่ยก็เรียกว่าแปลงสินทรัพย์ให้เป็นบุญนะฮะไม่ใช่เป็นทุนทรัพย์อะไรเดียวนะเอามาทำให้มันเป็นบุญได้ไหมรู้จักการแบ่งปันเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้พระอนุนก็บอกอ้าวแล้วมาเกิดมาเป็นลูกสุนัขเลยพระเจ้าตรงนั้นน่ะมันเป็นลูกสุนัขกันเพราะมันห่วงสมบัติอะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้พระองค์ก็ทรงไอ้วิจารอะไรดังๆหน่อยนะทุพพมนพยืนอยู่ก็ได้ยินนะฮะโอ้พระพุทธเจ้าทำไมพ่อเราตายไปเป็นลูกไปถูกนักอยู่ในบ้านเรานี่เป็นยังไงก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะแต่ก็ไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าที่พระองค์วิจารณ์ว่าพูดว่าพ่อมาตายแล้วก็มาชุติไปถูกนักอยู่ในบ้านนี่จริงหรือพระเจ้าก็ว่านี่เธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่สุดแต่แล้วแต่เธอจะเรียกเธอถูกนักตัวนี้ว่าพ่อแล้วดูแลเขาให้ดีให้ข้าวให้น้ำอาบน้ำให้ท่าเขาดีเราเรียกว่าพ่อให้ไปพาไปขุดสมบัติที่เขาฟังไว้เถอะไหมเขายังจำได้สัญญาเขายังไม่เลือนหรอกเพราะว่าเขามีอุปทานในเรื่องสมบัติของเขามากขนาดลูกเขายังไม่บอกเลยสุนัขก็จริงตามที่ว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเนี่ยก็เอามาเลี้ยงดูดีเรียกว่าพ่อให้พาไปขุดสมบัติที่ฝังไว้เถอะดีจะได้มาทำบุญอุทิศให้ก็ไปขุดไปพาไปตะกุยขุดถูกว่ามันก็ให้คนใช้ไปขุดมาก็เจอหมดนะฮะก็เกิดสลดของเวทพระพุทธเจ้าทรงตรัสมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนะก็เรามาทำบุญเอาสมบัตินี้มาทำบุญสลดทดหูนะเอาสมบัตินี้มาทำบุญพ่อเรานี่เป็นเศรษฐีแทนที่จะกลายเป็นไปจุติเป็นเทวดาหรือว่าไปเป็นพรหมชั้นสูงก็กลับมาตกต่ำกว่าเดิมกลายมาเป็นตุนักกันนะฮะเพราะว่าความตนีทีเหนียวมัจฉริยะความตนีนะก็สลดก็ทำบุญให้ในที่สุดเพราะว่าตัวเทยพามละจากอัตภาพเป็นสุนัขแล้วก็เลยไปจุติเป็นเทวดาเนี่ยครับน่าใส่ลูกที่เป็นในโลกสัมมาทิฏฐิใช่ไหมครับถึงช่วยพ่อให้ไปเป็นเทวดาไม่งั้นก็เป็นหมาอยู่งั้นไม่ไปไหนเลยใช่ไหมเห็นไหมน่ะมันก็มีอยู่โยมใช่ไหมจะไปอะไรกันล่ะฮะมันมีอยู่งั้นเวลาตอนนั้นสุภาพมนพอยากจะใส่บาตรพ่อก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็น
ลูกกษัตริย์อยู่ดีๆก็ไม่ชอบมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาขอข้าวชาวบ้านเขากินงานการก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยฮะยังไม่ต้องไปใส่บาตรให้หรอกอยู่ดีก็ยังมีพูดเหมือนกันนะก็มีนะถ้าไปบิณฑบาตอะไรเงี้ยก็ยังว่าไม่ใส่บาตรหรอกฮะขี้เกียจพระนี่ไม่ขยันอะไรเลยขอข้าวชาวบ้านทุกวันทุกวันยังมีไหมยังมีให้เห็นนะนะบางคนบอกให้หมาให้หมาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่ก็ไปท้อแท้ใจเลยไหมพุทธเจ้ายังจะโดนเลยป่ะแต่คนนั้นใครเป็นสุนัขไปเลยใช่ไหมเออพอห่วงสมบัติความตนีทีเหนียวนะอันนี้ไม่ว่ากันนะมันเป็นเรื่องที่นี่เหมือนจะเป็นมารอย่างหนึ่งเองก็เพราะสร้างบุญแล้วมันจะเป็นบารมีนี่จะมีมารก็มีมารที่นี่นะครับมารบอกมีบารมีบอกเกิดนะฮะมันต้องมีมารทั้งนั้นที่ว่ามาขัดขวางเนี่ยโยมทำเยอะบารมีบางทีมารเนี่ยมันมีทั้งบุคคลอื่นและตัวของเราเองด้วยเป็นมารใช่ไหมสังขารละมารไงมีห้ามารครับบางทีความเจ็บป่วยไข้อะไรเนี่ยใช่ไหมมาเบียดเบียนเวลาจะปฏิบัติมาภาวนาเนี่ยพระบางรูปมันองค์เนี่ยเหมือนพระโคติกะเนี่ยในตามประวัติในธรรมบทยังมีครับว่าพระโคติกะเนี่ยมีเวทนาจัดเวลาเข้าฌานเข้าสมาธิจะเจริญวิปัสสนาก็ไปติดอยู่เรื่องโลกภายในตัวของเองตัวเองนะมันขัดขวางมันก็ตัดสินใจทำลายชีวิตตัวเองโดยเอามีดโกนมาเชือดคอตัวเองให้มันค่อยๆเชือดให้มันเกิดเวทนาสูงสุดจนรับไม่ได้พิจารณาไปละสังขารสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมนะแต่ที่ไปทำอย่างนั้นไม่ได้ทุกท่านเพราะว่าเหตุที่ว่าท่านจะต้องทำอย่างนั้นเพราะว่ามารมันประจนของท่านอย่างนั้นท่านต้องแก้มารด้วยการสละชีวิตและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมนะมันก็ยังมีอยู่ในประวัตินะฮะมารบางทีมันก็มีอยู่ในตัวของเราเองด้วยบางทีก็มีมารข้างนอกเห็นไหมมาล่อหลอกไปอย่างนี้แต่ธิดาพญามารก็มีแปลกๆปลอมๆมาเยอะนะต้องระวังให้ดีพระภิกษุหนุ่มๆ น้อยอะไรเงี้ยก็ว่ากันนะไหมใช่ไหมพญามานี่ส่งธิดามาเพียบเลยไหมไม่นางตันหานางราคานางอรดีอย่างเดียวนะเยอะไปหมดเลยดีนะบริวารเพิ่มทันสมัยบริวารเยอะใช่ไหมเยอะครับเออขอการพอครับพอดีมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดยมไพวันเจริญพรค่ะกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญถูกโยมค่ะพระอาจารย์เจ้าขาคือโยมอยากจะมีข้อปฏิบัติเรียนถามพระอาจารย์หน่อยคือเมื่อวานโยมโทรมาถามมาเล่าการนั่งปฏิบัติให้พระอาจารย์ฟังแล้วพระอาจารย์ตอบว่าท่านปฏิบัติของโยมน่ะท่านว่าโยมได้อะไรได้ฌานคือนั่งปฏิบัติช่วงหลังๆอ่ะโยมจะมีปิติทางจิตใจแล้วจิตใจโยมจะผ่องใสมีกำลังใจเอื้ออิ่มมีความสุขแล้วรู้สึกว่าจิตใจของโยมนี่จะยิ้มนะคะรู้สึกได้เลยว่ายิ้มมีความสุขแล้วมันจะยิ้มออกมาทางใบหน้าทางริมฝีปากรู้สึกได้ค่ะพระอาจารย์แล้วเมื่อวานนี้พระอาจารย์ก็ตอบว่าแบบนั้นคือได้ฌานแล้วทีนี้แต่พระอาจารย์ตอบโยมว่ายังมีกิเลสอยู่เปรียบเสมือนแก้วน้ำที่ข้างบนใสข้างล่างตกตะกอนต้องเอาตกตะกอนออกให้หมดพระอาจารย์ตอบโยมทีนี้ปีใหม่เนี้ยวันพรุ่งนี้โยมจะพยายามทำเหมือนพระอาจารย์แนะนำและทีนี้คือโยมจะพยายามใช้สติดูจิตตัวเองดีกว่าดูใจตัวเองดีกว่าดูหน้าตัวเองดีกว่าจะเริ่มทำตั้งแต่พรุ่งนี้ว่าถ้าอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าใครมานินทาใครมากล่าวร้ายผิดไม่ผิดนี้โยมจะไม่โกรธเขาจะพยายามทำใจดูใจตัวเองดูตัวเองให้หนักๆแล้วโยมอยากจะถามพระอาจารย์เรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าการปฏิบัติของโยมหรือของญาติโยมคนอื่นเนี่ยถ้าขั้นได้ฌานแล้วเนี่ยปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเนี่ยขั้นได้ฌานแล้วต่อไปจะเป็นยังไงมั่งคะในการปฏิบัติจะได้อะไรต่อไปขั้นได้ฌานค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะแล้วก็โยมจะดูทางทีวีนะเจ้าคะกราบลาพระอาจารย์ค่ะก็ถ้าฌานคือการเพ่งจิตให้มันนิ่งให้เกิดสมาธินั่นเองเมื่อจิตมันนิ่งมีสมาธิเมื่อจิตมันใสมันสะอาดมันจะพิจารณาอะไรเหมือนที่โยมบอกว่าอะไรน้ำข้างบนมันใสในก้นแก้วมันขุ่นอะไรเงี้ยมันเห็นตะก้อนตะกอนถ้าข้างบนใสถือว่าในก้นแก้วมันจะขุ่นมันมีอะไรบ้างเราก็สามารถจะแก้ไขหรือว่ากำจัดไปได้ง่ายแต่ทีถ้าขบวนมันขุ่นนะข้างล่างก็ขุ่นเลยมันก็มองไม่เห็นนะตะกอนมันอยู่ข้างล่างเห็นไหมมันปิดบังไปหมดเป็นโมหะอะไรมืดมิดไปหมดแต่ทีถ้ามันใสแล้วเราก็สามารถจะลองเอาน้ำใสๆแล้วก็ทิ้งสิ่งขุ่นๆออกไปได้เพราะว่าขุ่นมันอยู่ข้างล่างเห็นไหมอันเนี้ย
ถ้าภาวะจิตที่เป็นสมาธิมีความใสสะอาดการพิจารณาถ้าว่าสิ่งที่เป็นตะกอนนั้นเปรียบเหมือนตัวโมหะหรือว่าตัวกิเลสอะไรก็แล้วแต่หรือว่าตัวนิวรณ์ก็แต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบเราก็สามารถจะขจัดได้ง่ายเพราะเรารู้เหตุรู้ปัจจัยอ่ะถ้าเปรียบไปเทียบก็ว่าเหมือนกันเลยหมอที่รู้สมุฏฐานของโรคอ่ะมันก็รักษาได้หายง่ายแต่ถ้าเดาสุ่มมาแทนที่จะเป็นเวิร์บทูดูเป็นเวิร์บทูเดาอะไรประเภทนั้นใช่ไหมมันก็เดาสุ่มเป็นการคาดคะเนมันก็ผิดพลาดได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าดูเหตุรู้ปัจจัยว่าไอ้นี้มันอาเชื้อโรคนี้มันมาจากอะไรมันก็สามารถจะเยียวยายารักษาได้หายง่ายภาวะจิตนี้เหมือนกันถ้ามันมีความใสมันก็เห็นตะกอนคือไปเห็นตัวสมุฏฐานนะไหมของความที่ว่าที่เป็นกิเลสที่เรียกว่าเป็นความทุกข์แหละที่เรียกว่าเป็นกิเลสน่ะคือรู้ตัวสมุฏฐานที่ว่าเป็นเหตุของความทุกข์มันก็สามารถจะไปแก้ได้แต่ทีนี้มันก็ค่อยปรับค่อยเปลี่ยนค่อยเป็นตามตัวสมาธิหรือว่าตัวปัญญาที่เราจะพินิจพิจารณานั่นแหละมันก็จะแก้ได้ใช่มั้ยทีนี้รักษาสมาธิเอาไว้เพื่อให้มีความสว่างให้มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปทีนี้เวลามีสิ่งที่มันกระทบกระทั่งสัมผัสอะไรเราก็จะกำจัดได้ง่ายเพราะว่าอะไรจิตใจที่ตั้งมั่นนะฮะถ้าจิตใจที่มันฟุ้งซ่านไม่สงบไม่มีสมาธิที่เราจะเรียกว่าเป็นฌานอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมมันก็จะยากมันวอกแวกมันวนไปจิตใจมันอ่อนแอไม่เข้มแข็งพออะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นก็ทำไปเรื่องของตัวสมาธิก็ไม่ต้องไปทิ้งหรอกเอาไว้พิจิตรพิจารณานะเหมือนการที่เราอยู่นั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยนั่งตัวตรงๆนั่งนิ่งๆเนี่ยเหมือนคนที่มีสมาธิใช่ไหมแล้วเวลาอ่านหนังสือที่ว่าอะไรจิตตาสายตาไม่สอดสายมองเพ่งไปที่หนังสือเนี่ยมันจำได้ง่ายไหมอาจารย์ครับจำได้ง่ายจำได้ง่ายเห็นได้ชัดใช่ไหมครับนั่นมันเป็นลักษณะ ถ้าตัวเอ็นไปเอ็นมาวอกแวกจิตใจว้าวุ่นอะไรเนี่ยจำได้ง่ายไหมจำไม่ได้อ่านบางทีเขียนผิดเนี่ยครับกฎกลันวรรณยุกต์นี่ผิดเลยอ่านบางทีอ่านไม่ถูกด้วยซ้ำไปนะมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอ่านจิตหรืออ่านความคิดอ่านอารมณ์ก็มีลักษณะนั้นมันต้องจิตนิ่งๆใสสะอาดมันถึงจะอ่านกิเลสได้ชัดมันมาจากอะไรครับอันนี้เอาเข้าง่ายๆไปก่อนนะค่อยๆถามไม่เข้าใจแล้วก็ค่อยถามมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะอะไรเงี้ยนะการไปพืชปฏิบัติเนี่ยนะครับภาวนาพัฒนาแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับก็พอดีเวลาของเราก็เดินทางมาหมดเวลาในช่วงแรกแล้วครับเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะธรรมยาตาของวัดสังฆทานปีนี้เป็นธรรมยาตาในประเทศไทยครั้งที่3ที่อาตมาจะได้นำพระภิกษุสามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราก็จะเดินตั้งแต่จังหวัดนนท์ไปสิ้นสุดที่เชียงรายแม่สายอำเภอแม่สายสุดแดนสยามระยะทางก็ประมาณ800กว่ากิโลใช้เวลาเดินประมาณ45วันเราจะเริ่มเดินตั้งแต่วันที่11ธันวาไปจบเสร็จสิ้นในวันที่31มกราคมปี2560
ะนั้นการเดินธรรมยาตาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีของเราอีกอย่างหนึ่งในประเทศไทยเพราะปกติแล้วหลวงพ่อสนองก็จะพานำพาหรือเป็นผู้ที่เริ่มในการเดินธรรมยาตาที่ประเทศอินเดียแล้วก็ต่อมาญาติโยมก็อยากให้เดินในประเทศไทยก็เดินธรรมยาตาทางภาคอีสานเป็นสองครั้งแล้วปีนี้ต่อมาก็เลยคิดว่าเราน่าจะเดินภาคเหนือเพื่อโปรดญาติโยมทุกสิทธิ์ทุกหาของหลวงพ่อสนองและก็ของวัดสังฆทานเพราะเรามีเครือข่ายวิทยุและก็โทรทัศน์ฉะนั้นญาติโยมคนใดที่ต้องการร่วมเดินธรรมยาตาก็สามารถเดินได้ตามอัธยาศัยมาไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดอายุนะจะเดินวัน2วัน3วันหรือว่าจะเดินจนจบการธรรมยาตาการเดินธรรมยาตาก็เดินได้แล้วญาติโยมคนใดที่รู้ข่าวไม่สามารถไม่มีเวลาไม่มีกำลังก็สามารถร่วมบุญได้โดยการสมทบพวกอาหารน้ำปณะน้ำดื่มแล้วก็คอยต้อนรับโมทนาบุญกับคณะธรรมยาตาที่เดินผ่านหมู่บ้านของท่านตำบลของท่านอำเภอของท่านจังหวัดของท่านก็ถือว่าปีนี้เราเดินเพื่อแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลที่ได้เสด็จสวรรค์สู่คาลัยจากพวกเราไปแล้วยังสร้างความโศกเศร้าให้เราเพราะปกติเราก็จะเดินเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุท่านแต่เมื่อท่านจากพวกเราไปแล้วเราก็ยังรำลึกนึกถึงพระคุณของท่านที่พวกเรานั้นได้เทิดทูนเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชนชาวไทยวัดสังฆทานก็ขออนุโมทนาต่อพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อสนองที่ร่วมเดินธรรมยาตาในครั้งนี้แล้วก็ร่วมบุญในการสนับสนุนปัจจัยก็ดีเป็นอาหารเครื่องดื่มน้ำปณะน้ำเปล่าหรือไม่กระทั่งยานพาหนะยารักษาโรคก็ขออนุโมทนาขอให้ญาติโยมนั้นจงมีความสุขความเจริญในบวรพุทธศาสนาในบวรพระพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงปกปักสาธุชนผู้ใฝ่ในบุญทั้งหลายในนามของประธานวัดสังฆทานก็ขออนุโมทนาสาธุแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปฏิบัติธรรมตันสุขชัยกว้าง20เมตรยาว25เมตรเป็นตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นที่รองรับญาติธรรมในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมตันสุขชัยขอมุทนาบุญมาณที่นี้ให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกขอเชิญร่วมทำบุญในโอกาส
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันเสาร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2559ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีเริ่มพิธีเวลา 23:00 น.และร่วมทอดผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์ณลานธรรมวันอาทิตย์ที่1มกราคมพุทธศักราช2560วันขึ้นปีใหม่เวลา 8:00 น.ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999 024961160 024961160ค่ะของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจ แล้วก็ในช่วงที่2นี้ก็เราก็ยังได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริปุโนซึ่งจะเป็นผู้เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับญาติโยมทั้งหลายญาติโยมท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือว่ามีจะมีการจะสงสัยในปัญหาของสมาธิต่างๆก็เชิญโทรมาสอบถามได้เพราะรายการเราเป็นรายการสดโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160จะฝากทางผ่านทาง SMS ก็ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทเพราะช่วงนี้ก็พบกับพระเดชคุณหลวงพ่อนะนมัสการพ่อครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีปัญหาอะไรจะถามก็ถามได้ก็จะได้ช่วยอธิบายขยายความให้เข้าใจชัดเจนขึ้นฟังดีๆอย่าไปดีแต่ฟังฮะแม้สุดสังรับประเตปัญญังฟังให้ดีทำให้เกิดปัญญาได้ทำให้รู้จักหรือว่าเข้าใจหลักธรรมที่จะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันใช่ไหมให้ทันกับโลกทันเหตุการณ์ใช่ไหมขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดยมไพรวันเจริญพรสการน้องพ่อทั้งสองค่ะเจ้าจันทร์สุขโยมยังไม่หายตั้งแต่น้องพ่อขาว่าถามได้เลยไม่ค่อยถูกนะคะกราบขอโทษทั้งนะคะอย่าให้หนูมีบาปมีกรรมนะคะหนูนั่งมาที่นี่มันได้ไหมคะพอหนูนั่งไปนะคะนั่งไปแล้วก็มองเห็นร่างตัวเองนะคะในห้องนี้มันจะสว่างนะคะมันจะเป็นสีขึ้นมาเห็นร่างตัวเองหมดนะคะร่างทุกวันเนี่ยคะห้องนี้ก็เห็นหมดนะคะแต่ว่ามันมีแสงสว่างขึ้นไปนะคะมันเป็นสีเหมือนก้อนใสประกายวาวทั่วห้องหมดนะคะแต่ว่าสีนั้นไปไหนเห็นร่างตัวเองมันเป็นยังไงหรอคะมันได้หรือไม่ได้คะทำยังไงมันถึงจะได้คะหนูก็ไม่รู้ค่ะหนูถึงถามค่ะมันก็ได้เห็นเนี่ยนะฮะแต่เห็นก็ให้มันเห็นมันเป็นนิจจังเห็นไหมที่จริงแล้วเรื่องของความเป็นนิจจังการที่เรามีเห็นภายนอกเห็นภายในจะเป็นรูปเสียงแสงสีอะไรที่มันปรากฏขึ้นเวลาทำสมาธินั่นท่านบอกว่าสิ่งที่เห็นนั้นจริงแต่ว่าความจริงมันก็ไม่ใช่ของจริงหรอกฮะแต่เห็นที่เห็นนั้นจริงแต่ไม่ใช่ของจริงนะฮะจริงๆแล้วก็ต้องเห็นที่จิตเห็นที่ใจเพราะสิ่งเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นได้ผู้ปฏิบัติเนี่ยหรือว่าคนที่มีเหตุปัจจัยนิสัยที่สังสมนิมิตมันถึงจะปรากฏเกิดขึ้นน่ะแสงสีโอภาสถึงจะเกิดขึ้นแต่ที่จริงเราไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นให้รู้เท่านั้นเองใช่ไหมมันจะ
เห็นมากเห็นน้อยเห็นข้างนอกเห็นข้างในเราให้มีสติรู้ไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เราต้องทำให้มันข้ามไปตรงนั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันหยุดแล้วไปติดอยู่ตรงนั้นเองเห็นไหมไม่ไปไหนเห็นไหมสิ่งที่เห็นนั้นจริงแต่ไม่ใช่เป็นของจริงก็ไปพิจารณาดูให้ดีนะข้ามเพราะมันเห็นตะล่างทุกวันนี้นะคะแต่ดีเห็นตะล่างอะดีจิตมันจะอยู่ข้างร่างกายของเราพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังไปก็ยิ่งดีนะค่ะพิจารณาให้เห็นจะเป็นความไม่เที่ยงแท้ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ให้มันไปหยุดนิ่งๆอย่างเดียวแต่ถ้ามันจะนิ่งก็รักษาลมนั้นนิ่งไว้รู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยได้มันก็ต่อไปมันจะเลื่อนเคลื่อนที่ไปเองอะฮะมันจะปรับเปลี่ยนไปเองโดยปริยายแต่เราต้องมีความอดทนหน่อยที่จะไปดูความนิ่งๆนะฮะถ้าจิตใจเราวิ่งมันดูนิ่งๆไม่ได้หรอกถ้าจิตใจเรานิ่งด้วยมันก็จะดูภาพนิ่งๆนิ่งก็กลายเป็นความสงบไปกลายเป็นตัวสมาธิจิตตั้งมั่นทำให้มีการพินิจพิจารณาต่อไปแต่ว่ามันต้องทำให้ต่อเนื่องแล้วต้องทนต่อความนิ่งนั้นให้ได้ถ้าเราไปไม่พอใจหรือไปยินดีก็ไม่ใช่ทีเดียวก็ต้องวางใจให้มันเป็นกลางๆสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่เรื่องของความพอใจไม่พอใจแต่ถึงนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตที่ไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นนะพอเข้าใจไหมโยมต้องทำอย่างนั้นแต่ไม่ต้องไปเบื่อนายดูก็เห็นก็ดูไปงั้นดูมันจะเฉยไปนานเท่าไหร่เห็นไหมมันจะนิ่งไปนานเท่าไหร่หรือเปล่ามันจะไม่กระเพื่อมไม่ไหวมั้งหรือเสียเพราะว่าสัจจะความเป็นจริงมันเป็นอนิจจังมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ยงคงที่นะเห็นไหมที่ว่าเป็นอนัตตาเพราะไม่อยู่ยงคงที่ยึดมั่นหรือมั่นมันไม่หยุดเห็นไหมมันไม่ใช่เป็นอัตตาเพราะมันเป็นอนัตตานั่นเองมันเป็นอนิจจังนั่นเองก็ดูไปโยมโยมก็พูดไม่ค่อยเป็นค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเองนะคะมันเห็นเหมือนมันเป็นว่าโหตาคันนี้มันก็เป็นเหมือนผีนะคะร่างนี้บางครั้งก็เป็นเสือย่นบางครั้งเห็นนิ้วมือตัวเองเป็นกระโหลกนั่นแหละเขาแสดงถึงความเป็นอนิจจังให้เห็นภาวะธรรมให้เห็นเป็นนิมิตให้เห็นความจริงๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเราแก่เท่าแล้วมันก็เหี่ยวก็ย่นไปตามวันตามวัยตามเวลาเขาอย่างนั้นแต่ที่เรานั่งสมาธินี่มันปรากฏให้เห็นเพื่อให้เราเรียนรู้นะฮะสัจจะความเป็นจริงตรงนั้นนะฮะเราจะได้เตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจไว้ก่อนไงเห็นไหมค่ะไปมันเรื่องดีเป็นเรื่องบุญถ้าคนไม่มีบุญอย่างไรมันก็ไม่เห็นไม่ได้เหมือนกันอยากจะเห็นมันก็ไม่เห็นนะเรื่องของนิมิตอะไรครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่าเรานั่งอยากไปเห็นนู่นเห็นนี่มันไม่เห็นหรอกหลวงพ่อคะอันหนูถูกงูกัดนะคะเพราะว่าหนูตายไปเมื่อคืนใช่ไหมคะหกโมงหนูอยู่โรงพยาบาลชั้นสามเขามาเรียกเอาหนูสองคนนะคะมีลูกร่างผู้หญิงสองคนมาปวดมือเรียกหนูอยู่ที่โรงพยาบาลนะแต่ว่าคนข้างนอกเขาร้องไห้หนูได้ยินหมดนะว่าหนูพูดกับเขาไม่ได้เขาบอกให้หนูโดดหนูก็ได้ยินอยู่แต่ว่าหนูเคยว่าหนูไปเราบอกคุณผู้หญิงหนูพูดแบบนี้ว่าหนูจะไปทางพุทโธพอหนูว่าพุทโธแล้วนะคะแต่ว่ามีรูปสายยานเอาเงินลงมาเหมือนก้อนนี้นะคะพอดีพองามเลยค่ะมันตะข้างบนโน่นค่ะลงมาหาเตียงหนูไม่รู้เป็นอะไรหนูก็ไม่รู้นะแต่ว่าตายก็พอตายนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรนะคะเพราะว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดเลยนะคะแต่ว่าร่างที่อันป้าจีบเขาพูดโทรร่างสองร่างที่เขามาเรียกเอาหนูไปนั่นไม่เห็นน้ำหายไปเลยนะคะมันเป็นอะไรนะคะแบบเนี้ยท่านต้องตรวจคำถามไหมฮะเขาเคยโดนงูกัดแล้วไปโรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าตายแล้วคนร้องไห้กันแล้วแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาเห็นมีผู้หญิงสองคนมากวักมือเรียกเขาก็บอกเขาไม่ไปเขาจะพูดอยู่กับพุทโธเขาก็บอกพุทโธปุ๊บร่างสองคนนั้นก็หายไปแล้วก็เหมือนก็มีอะไรส่งมาจากข้างบนส่งมาหาเขาที่ร่างเขาแล้วเขากลับมาอีกนะครับเขาถามว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยครับนั่นเป็นมันสิ่งที่เป็นไปได้บางทีมันก็เขาก็มาเตือนสิ่งเหล่านั้นบางทีก็อะไรคนโบราณเขาจะคิดว่าเป็นพวกโยมมาทูตไงฮะที่จะมาพาตัวไปเนี่ยฮะเป็นต่างๆแล้วเราก็ไม่จะไปอะไรเพราะว่าเราประพฤติปฏิบัติเราเพ่งเพ่งภาวนาเมื่อยังไม่ถึงคาดหรือไม่ถึงอายุไขก็ไม่ไปถ้าเอาโยมพระบาลเอาผิดตัวไปเดี๋ยวก็ต้องเอามาคืนอีกนะฮะนะฮะเขาไปดูในบัญชีแล้วก็เห็นไหมก็ต้องเอามาคืนอีกเพราะว่ายังไม่ครบอายุไขมันต้องเป็นไปตามธรรมชาตินั้นนะเหมือนบางคนนี่เวลาตายแล้วยังมาฟื้นขึ้นมาได้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าตายแล้วเพราะอะไรยังไม่ครบอายุขัยถามว่าถ้าครบอายุขัยเขาจะคืนให้มันไหมตายไปแล้วฮะไม่คืนนะครับตายแล้วตายเลยใช่ไหมมันกลับขึ้นมาไม่ได้นะเพราะทุกคนนะฮะมากรรมลิขิตไว้หมดนะฮะปุพพกรรมลิขิตไว้หมดว่าชีวิตจะไป
สิ้นอยู่ตรงเวลาใดวันใดเดือนใดปีใดนะมันมีอยู่แล้วฮะแต่ทีนี้เราไม่เห็นใช่ไหมเราไม่รู้เราไม่สามารถจะไปอ่านบัญชีหนังหมาในพญายมได้ใช่ไหมในโบราณเขาบอกว่าเขาจดในบัญชีหนังหมาไว้เคยได้ยินไหมอาจารย์นะบันทึกไว้หมดนะคนทำเวรทำกรรมอ่ะสวรนั่นแหละฮะเขาจดบัญชีหนังหมาแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่หลวงพ่อเขาเอาไปลงในไอ้คอมพิวเตอร์หมดนะลงในเฟซบุ๊กในอะไรก็ว่าไปนะฮะในยูทงยูทูบอะไรทันสมัยขึ้นแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่หรอกมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ใช่ใช้เครื่องมือทันสมัยอย่างนั้นหรอกใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเรียกภาวะจิตไงเป็นเรื่องของภาวะจิตทางนั้นแหละฮะเราต้องเข้าใจตรงนั้นฉะนั้นเมื่อเราฟื้นขึ้นมานี้ก็ดีแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรก็ดีแล้วแสดงว่าพุทโธช่วยภาวนาพุทโธใช่ไหมใช่ครับมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำจุนเพราะว่าเป็นบุญเนี่ยด้วยอำนาจของพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอันนั้นก็เป็นเรื่องของการบริกรรมภาวนาอยู่ในอนุตติสิบใช่ไหมใช่ครับพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้านะฮะมีสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าการมีสติระลึกถึงพระธรรมการมีสติระลึกถึงพระสงฆ์นั้นก็เป็นอำนาจของการภาวนาอานิสงส์ตรงนั้นทำให้ยื้อยุดฉุดจิตไว้ไม่ไปใช่ไหมยังอยู่กับปัจจุบันอะไรฮะยังอยู่กับโลกเพื่อให้สร้างความดีสร้างบารมีต่อไปใช่ไหมอย่าไปท้อแท้แล้วท้อถอยเพราะว่าการเวลานั้นไม่มีการท้อแท้แล้วท้อถอยมันก็ลุกไล่เรามาทุกทีเนี่ยเกินกินชีวิตให้สั้นในที่สุดลงไปตลอดเวลาน่ะนะทุกลมหายใจเขาออกนะไม่หนีไม่พ้นฉะนั้นวันเวลาที่เราอยู่นี่ต้องใช้ให้มันเกิดคุณค่าหรือว่าคุ้มค่าที่สุดนะนะก็ต้องการประพฤติปฏิบัตินี่นะฮะการประพฤติปฏิบัติการทำจิตใจให้พ้นจากทุกข์แล้วพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นใช้เบญจขันธ์ใช้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้ง5ที่เราบอกว่าเป็นทุกข์ปัญจขันธาปรมาทุกขขันธ์5จะเป็นทุกข์อย่างยิ่งเห็นไหมภาระเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระหนักเนี่ยเอามาใช้มันเกิดคุณค่าไม่งั้นมันก็จะแบกหนักไปฮะแบกหนักเลยแต่ละประโยชน์ไม่ค่อยคุ้มเลยฮะเหมือนกับพวกอะไรฮะไอ้คนที่ใช้ปัญญารู้สึกว่าทำงานเบาแต่ว่าเกิดคุณค่าสูงได้เงินมากอะไรประเภทนั้นใช่ไหมแต่คนใช้กำลังได้หนักเหนื่อยแต่ว่าได้เงินน้อยไงเนี่ยเหมือนที่บอกว่าเคยมาครูมาถามบอกว่าเขาบอกว่ารักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาโบราณก็มีคำภาษิตหรือพังเพยไว้ไงใช่ไหมเปรียบเทียบเพื่อให้คนบอกว่าคนไอ้ก็เราก็ประพันธ์เติมไปเพราะว่าบางทีเด็กสมัยนี้ไม่รู้ว่าทำไมรักดีต้องไปหามจั่วรักชั่วต้องไปหามเสาแล้วหลวงพ่อบอกว่าคนเขาเปรียบเทียบคนโบราณนี่เขาชอบเปรียบเทียบใช่ไหมให้เห็นนะคนที่รักดีไหมเรียนศึกษาอะไรเนี่ยมีความรู้ความสามารถเนี่ยมาหามจั่วนี่มันเบาหน่อยถ้าไปหามเสานี่มันหามเสานี่มันแบกไว้หมดเลยนะทุกส่วนจัดในโครงสร้างของบ้านเรือนหรือว่าตึกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันแบกไว้หมดหนักไปหมดเลยไหมไปอยู่ข้างล่างก็ได้ค้ำมันนะมันหนักเนี่ยถ้าอยู่ว่ารักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวประพันธ์เติมให้อีกว่าคนมีครูรู้หลักหนักเป็นเบาคนโง่เขลาเบาเป็นหนักขากำลังผมก็ประพันธ์ไว้ให้เป็นหลักของภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะเข้าใจขึ้นไหมมีความเข้าใจชัดเจนขึ้นอะไรตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะฉะนั้นแล้วก็ต้องบำเพ็ญบุญดิบุญนี่มันเบาบาปมันหนักนะฮะมันหนักเพราะเราเป็นทุกข์นะที่มันหนักอกหนักใจคนน้ำบ่นนี่หนักอกหนักใจที่ทุกข์ไหมทุกข์นะเลยนะฮะเป็นทุกข์แล้วแหมเบาเหมือนแบบแหมทำบุญนิดสบายใจแหมเสียงก็เบาพูดเบาเลยนะมันเบามันสบายนะโอ้ยหนักอกหนักใจยังเลยมันลงล่างหรือเปล่าจะลงล่างถ้าเกิดว่าแม่บุญนี่มันขึ้นบนหรือเปล่าลอยเลยลอยเลยเบาเห็นไหมใจเบาจิตใจนั่นมันภาวะจิตเนี่ยเราเข้ามาเรียนรู้ก็มาดูกันตรงนั้นนายโยมนะปฏิบัติให้มันถูกให้มันถึงอันนี้ปีเก่าจะสิ้นไปแล้วจะปีใหม่แล้วตั้งใจหน่อยแก่อีกปีแล้วเนาะใช่ไหมก็พยายามหน่อยใช้ความแก่ความเก่าให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเลยไหมความจริงการพิจารณาอย่างนั้นดีเพราะว่ามันเป็นอภินิหารปัจจเวกที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาอยู่หนึ่งนะมั้ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกามเป็นของของตัวใช่มั้ยพิจารณาอยู่ประจํา5อย่างถ้าว่าพิจารณาบ่อยๆนี่มันแล้วทําให้เรารู้จักการลดรู้จักการละรู้จักการปลงปล่อยวางมันก็จะรู้จักการลดรู้จักการปล่อยวางได้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องพัดพากจากของรักของชอบใจ
เรามีกรรมเป็นของตัวต้องแก้กรรมด้วยตัวเองไม่ให้ใครไปอะไรต้องไปแก้กรรมให้เราตัดกรรมให้เราไม่ได้ใช่ไหมเรารู้ว่าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันจะทำให้ชีวิตเราตกต่ำแล้วก็เกิดอกุศลกรรมท่วมท้นไปก็ต้องพยายามลดพยายามละอยู่ที่การคิดการพูดการทำของเรานี่ถ้าเรามาถือศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาดูจิตดูความคิดเนี่ยมันก็จะแก้ไขได้ง่ายเพราะอะไรไม่ไปดูคนอื่นเนี่ยดูใจจิตของตัวเองมันจะไปติไปว่าอะไรคนอื่นก็มาว่าตัวเองไปว่าเขาทำไมเรามาดีขนาดไหนเลยไอ้ที่จะไปว่าเขาแสดงว่าเรายังไม่ดีนะฮะถ้าเราดีแล้วไม่ว่าเขามันก็จะให้แต่สิ่งดีเขาไอ้นี่เราใจเราไม่ดีมึงจะให้สิ่งดีไม่ดีกับเขาคิดไม่ดีกับเขาพูดไม่ดีกับเขาทำไม่ดีเขาเพราะใจเราไม่ดีมันมีวัตถุดิบอยู่ในจิตในความคิดที่ไม่ดีจะไปให้เขาอะไรเงี้ยถ้าไม่มีสิ่งดีๆในจิตใจล่ะมันก็จะให้แต่สิ่งดีๆเพราะสิ่งไม่ดีไม่มีในจิตใจไงครับฉะนั้นเราดูด้วยว่าทำไมพระอรหันต์ท่านจึงไม่ให้ร้ายใครล่ะเพราะท่านมีดีอยู่เต็มหัวใจสิ่งไม่ดีไม่มีเลยใช่ไหมมีแต่เมตตามีแต่พรหมวิหารอยู่ในจิตใจหมดมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราอ่านคล่องท่องจำกันน่ะแต่ทำไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถึงก็ทุกทีนะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมกลายเป็นอย่างนั้นนะฮะไปฉะนั้นต้องมาเข้าใจตรงนี้นะว่าเราต้องดูจิตดูความคิดของเนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนเสมอไม่ไปดูใครอ่ะไม่ต้องไปเพ่งผิดคนอื่นเขาหรอกนะมีคำประพันธ์ที่เราประพันธ์ไว้บอกว่าการเพ่งโทษตัวเองนั้นจะเป็นบัณฑิตเพราะเพ่งพิจารณาด้วยการภาวนาไหมเป็นบัณฑิตคือผู้รู้แต่เพ่งความผิดคนอื่นจะเป็นคนผ่านใช่ไหมผ่านโกรธผ่านเกลียดเขาเป็นกามอีกใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นจะต้องพยายามจับผิดตัวเองไม่ไปจับผิดคนอื่นจับผิดที่จิตด้วยความคิดของตัวเองนี่เป็นหลักของการปฏิบัติไหมอาจารย์ใช่ครับเป็นหลักตรงนี้หลักของการประพฤติปฏิบัติเลยจิตไม่ออกนอกอยู่ในดูจิตดูความคิดตัวเองเราไม่ต้องไปเก่งกล้าสามารถจะต้องไปอ่านจิตรู้จิตเขาแหมปฏิบัติก่อนอยากมีคุณวิเศษจังอยากจะไปรู้จิตเขาคิดอะไรเขาทำอะไรจะไปรู้อนาคตล่วงหน้าแต่ปัจจุบันนี้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไม่รู้หลงไหมหลงเลยเป็นเรื่องของความหลงไม่ถูกต้องเอาปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงใช่ไหมสุขทุกข์อยู่ปัจจุบันเนี่ยเพราะปัจจุบันเป็นอนาคตนะฮะอดีตกลับคืนไปได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้เนี่ยมันปีเก่าเนี่ยจะหมดไปเนี่ยกลับไปได้ปะย้อนไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จะปีใหม่ก็ไปแก่ปีกี่ปีจะไปหนุ่มสาวมันปีเก่าอีกก็ไม่ใช่อีกแล้วนะแก่ไปอีกปีแล้วมันเป็นในลักษณะอย่างนี้นะฮะเราต้องเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงตรงนี้นั้นปฏิบัติถ้าเข้าใจตรงนี้มันลดละความยึดมั่นถือมั่นอุปทานลดลงเขาขาดครับพอดีผมก็ได้จากหลวงพ่อสนองท่านให้ไว้ผมถือเป็นคาถาเลยครับท่านบอกว่าวัดนี้วัดกรรมฐานนะไหว้พระได้บุญตำหนิพระได้บาปท่านให้แค่นี้ผมก็ได้มาก็เอ๊ะจะไปตำหนิทำไมพอสมาธิเกิดตอนนี้เอาเลยครับส่งคิดไปดูไอ้คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยไปยึดตรงเนี้ยยึดดีของเราเลยจริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมก็นึกเสียงหลวงพ่อก็เข้ามาเนี่ยไหว้พระได้บุญตำหนิพระได้บาปก็เอาตัวนั้นมาตำหนิตัวเองครับก็เลยได้แก้ไขไปเรื่อยไหวพระได้บุญติพระได้บาปครับเราก็ต้องมาดูสิว่ามันบาปมันเกิดขึ้นในจิตใจที่เราเศร้าหมองที่ตกใสนะเวลาไปตินะใช่ถ้าไปไหว้พระเอิ่มเกิดบุญแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นปัญญาความเข้าใจว่าเออกราบแล้วมันเป็นเรื่องกุศลผลบุญที่เกิดขึ้นนะฮะใช่ไหมในใจเราในขณะนั้นนั่นสำคัญครับขอกราบคำขอพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดสงขลาโยมนิพพาเจริญพรอยากจะถามพระอาจารย์ว่าตัวถ้าเราทำบุญนี่นะทำบุญกับสัตว์หรือทำบุญอะไรแบบนี้ถ้าคนเขาว่าเรานี่มันเราทำบุญแล้วเราจะได้บุญไหมเขาบอกว่าทำบุญกับสัตว์นี่มันไม่ได้อะไรเลยครับมีคำถามเดียวโยมถามอีกไหมก็ได้เราทำบุญกับสัตว์ก็ได้สัตว์ติยมการทำบุญมันได้ทั้งนั้นแหละได้มากได้น้อยมันก็เป็นเรื่องของอะไรคุณค่านะของสัตว์ของคนก็มีความแตกต่างกันไปฮะเหมือนที่พุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเทียบไว้มันก็มีที่บอกว่าทำบุญกับสัตว์ก็ได้อานิสงส์ส่วนหนึ่งทำบุญกับคนธรรมดาก็ได้อานิสงส์สูงขึ้นไปขั้นหนึ่งใช่ไหมทีทำบุญกับคนธรรมดาไม่มีศีลก็น้อยกว่าคนที่มีศีลใช่ไหมทำบุญกับพระก็ได้นิสงสูงไปกว่าคนหน่อยนึงใช่ไหมทีนี้ไปทำอริยสงฆ์แล้วก็สูงขึ้นไปเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ก็สูงขึ้นไป
อรหันต์นั้นก็พระอรหันต์ก็มีอานิสงส์สูงสุดนะฮะแต่ถามว่าไม่ได้เลยไม่ใช่ฮะไม่ใช่ค่ะพอดีลูกเห็นสัตว์มันจะตกทุกข์ลำบากอะไรแบบนี้ลูกก็เอาอาหารไปเที่ยวให้กินแบบนี้คนเขาก็ว่าอย่างงู้นว่าอย่างนี้เนาะแต่ลูกก็ว่าก็ลูกสบายใจที่ลูกจะทำคนว่าไม่ได้ทำแต่คนทำไม่ได้ว่าโยมคนทำไม่ได้ว่าคนทำได้บุญคนว่านั้นไม่ได้อะไรนะไปว่าเขาติดเขาเขาทำดีอะไรแทนที่จะได้อนุโมทนาเขาเขาทำดีอนุโมทนาเขาจะได้วิมานเงินโบราณว่าเห็นก็ไปทำบุญเราไม่ได้ทำอนุโมทนาด้วยนะได้วิมานเงินไอ้คนทำได้วิมานมันทองคนอนุโมทนาได้วิมานเงินนะอย่างนั้นได้ไปฟรีๆไม่ชอบแต่ว่านี่แทนที่จะไปอนุโมทนาเขาไปว่าเขาก็ได้บาปไปเลยฮะวิมานอะไรไม่ได้ไม่ดีสัตว์มันตกลำบากลูกก็ให้กินแบบว่าเมื่อเวลาขนาดไปวัดลูกยังพาอาหารอาหารแมวอาหารหมาไปให้กินเลยเขายังว่าลูกเลยแต่ว่าที่วัดนั้นแมวมันก็เยอะเลยเขาไม่ค่อยมีใครให้กินอ่ะเนาะลูกไปก็พอลูกไปวัดลูกก็พาไปทุกครั้งที่ลูกไปอ่ะเนาะลูกก็ให้กินทุกวันนั่นแหละถ้าลูกไปเนาะบางคนก็ไม่ค่อยชอบอ่ะเนาะแต่ลูกก็ให้กินให้อาหารก็ทุกครั้งที่ลูกไปนะตามวัดตามอะไรนะเพราะว่าสัตว์มันก็ผอมลูกก็สงสารนะลูกไปแล้วก็เอาอาหารไปให้กินแบบเนี้ยบางทีก็เจอข้างทางอะไรแบบนี้ลูกก็ให้กินแบบนั้นพอเห็นมันลำบากผอมลูกก็นึกว่าถ้าเกิดลูกตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรถ้าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์อะไรแบบนี้เป็นคนอะไรเขาจะให้ได้ลูกกินมากชาติต่อไปนั้นลูกก็กลัวแบบนั้นเนาะกลัวจะไปเกิดเป็นสัตว์เลยฮะพอไปรักสัตว์ได้เลยไม่ใช่เราไม่ใช่เสมอไปเราเมตตาสัตว์ไม่ใช่ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเทวดาก็มีมีพระรูปหนึ่งในธรรมบทมีพระรูปหนึ่งท่านก็เป็นพระใหม่นะท่านก็ได้รับนิมนต์จากที่บ้านของท่านในครอบครัวท่านนิมนต์ไปฉันน่ะที่บ้านท่านก็เดินไปฉันข้าวที่บ้านพอกลับมาฉันเสร็จแล้วก็เดินกลับมาเจอสุนัขแม่ลูกอ่อนมีลูกตั้งหลายตัวแต่แม่มันพร้อมผอมมันขาดอาหารน่ะลูกมันก็กินนมแม่มันก็โตเซโซซัดพระท่านสงสารท่านกินฉันอาหารมาอิ่มๆนะฮะไปบ้านฉันอาหารมาอิ่มเลยท่านเมตตาสุนัขแม่ลูกอ่อนนั้นท่านก็เอามือนิ้วแย่เข้าไปในปากให้อาเจียนออกมาที่ท่านกินที่ท่านฉันไปนะอาเจียนมาให้แม่สุนัขนั้นกินแม่สุนัขก็กินด้วยความหิวนะนะเห็นไหมอานิสงส์อันนั้นพระนั้นท่านยังไม่บรรลุมรรคผลไปจุติไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพอยู่ทวนสวรรค์เนี่ยนะเพราะอานิสงส์ของการที่มีเมตตาสุนัขนะโยมเข้าใจไหมโยมฟังไว้นะฮะนั่นยังมีอานิสงส์ขนาดนั้นเลยมีเมตตาต่อสัตว์อาเจียนไปให้สุนัขได้กินอาหารอะไรเงี้ยมั้ยฮะนี่เป็นข้อเปรียบเทียบมันอยู่ในพระไตรปิฎกในธรรมบทนั่นแหละไม่ต้องไปกลัวใครใครจะว่าเขาว่าไม่ได้ทำเราทำไม่ต้องไปว่าใครก็แล้วกันเพราะว่าจะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่การทำตัวน่ะนะใช่มั้ยอย่างเขาไปอะไรอ่ะอันนั้นก็เป็นการทดสอบการทำความดีต้องอะไรมีมารนะฮะมารบอกมีบารมีบอกเกิดบารมีบอกแก่แล้วกันนะคิดอย่างนั้นนะโยมนะฝากไว้ขอเจริญพรขอการพ่อครับพอดีมีคำถามมาจากจังหวัดเชียงใหม่คุณโยมลอยถามว่าเราสวดมนต์หลายบททุกๆคืนเป็นประจำอยู่แล้วจำเป็นไหมที่เราต้องไปสวดมนต์ข้ามปีเหมือนที่เขาไปสวดกันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสวดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราไม่ไปสวดข้ามปงข้ามปีอะไรมันก็ไม่เป็นไรเรามีศรัทธาที่ว่าเราสวดอยู่เป็นประจำเราไม่ศรัทธาในการที่จะสวดข้ามปีนี่เป็นเรื่องสวดข้ามบนข้ามปีนี่เป็นเรื่องขึ้นแบบใหม่ๆนะประยุกต์มาที่รุ่นหลังอะไรที่จริงก็ไม่มีแต่เป็นเรื่องของอะไรค่านิยมกระแสของค่านิยมเพื่อให้เราโยมมารวมกันเยอะๆเพื่อจะเกิดศรัทธาไงปลุกศรัทธาของญาติโยมมันก็เป็นเรื่องดีส่วนหนึ่งใช่ไหมที่ทำไปถ้าเราไม่ทำก็ไม่ต้องไปว่ากันนิยมแล้วก็สวดของเราเป็นประจำอยู่แล้วถึงเราไม่ไปควรข้ามปีเราก็สวดทุกปีปีเก่าปีใหม่แล้วก็สวดตลอดอยู่นะฮะก่อนปีครึ่งปีกลางปีสวดมันก็สวดมากเท่าไหร่มันก็ได้ดีเมื่อมากเท่านั้นได้กุศลมากเท่านั้นเอาฝากไว้ตรงนี้นะขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากสุราษฎร์ธานียมตุ๊กตาเจริญพรค่ะสวัสดีค่ะพระอาจารย์ทั้งสองค่ะพอดีตุ๊กตาอยากจะถามพูดผิดพูดถูกก็อย่าถือนะคะพอดีอยากจะถามค่ะว่าการที่เราทำบุญรู้แล้วว่าการที่เราทำบุญเนี่ยไม่ว่าเราทำปิดทองหลังพระหรือว่ายังไงแบบไหนอะไรเราให้ไปโดยที่ว่าเราซื้อให้เขากินโดยที่เราไม่คิด
เขาซื้อเราไม่คิดแล้วแต่เขาจะคิดอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะได้บุญเหล่านี้กลับมาไหมคะหรือว่าไม่ได้คะน่ะทวนคำถามหน่อยครับก็หมายถึงว่าเจตนาที่จะทำบุญแล้วเราก็ได้จะซื้อให้ไปอย่างเดียวไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นอะไรไม่ได้ขออะไรแต่ว่าจะได้บุญไหมครับอย่างนี้ถึงเราทำบุญไปโดยที่แม่เราไม่เจตนามันก็ได้บุญส่วนหนึ่งแต่ทีนี้กำลังของบุญอาจจะไม่มันอาจจะแผ่วไม่แรงเหมือนกับตั้งจิตอธิษฐานนะเจตนาที่จิตใจที่ตั้งมั่นนะแต่ถามว่าได้บุญไหมได้ฮะการเสียสละวัตถุทานอย่างไรที่เราทำไปให้คนอื่นไปทำก็แล้วแต่เราก็มีอานิสงส์ตรงนั้นด้วยใช่ไหมแต่ทีนี้มันจะเขาจึงบอกว่าต้องให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจไม่ครบถ้วนนั่นมันถึงจะเกิดพลังอาจจะเห็นผลในปัจจุบันนั้นเลยเห็นไหมชัดเจนเลยนะผมก็เข้าใจตรงนั้นแต่ถือว่าได้บุญไม่ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่กำลังอาจจะไม่พร้อมไม่ครบองค์ประกอบมาพูดง่ายๆใช่ไหมก็ให้ครบองค์ประกอบมันก็จะดีใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาก็ฝากเขาไปได้ทำได้ก็ได้ที่ส่งนะบางทีพวกละเนี่ยโยไม่ต้องอื่นไกลบางคนมาถามเอ๊ะหลวงพ่อที่เขาร่ำรวยถูกหวยลอตเตอรี่อะไรประเภทนั้นทำไมเขาซื้อใบเดียวก็ถูกรางวัลที่หนึ่งได้เพราะอะไรบอกว่าพวกนั้นเขาทำบุญเขาไม่หวังผลอะไรบางทีเขาทำไปช่วยเหลือก็กูไม่ต้องให้ใครมาตอบแทนไม่ต้องไปได้นี่ส่งอะไรแต่ว่าทำไปมากๆเข้าแล้วมันเป็นลาภลอยลาภที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องการบางทีไม่นึกไม่ฝันเลยซื้อใบจะรู้ลอตเตอรี่ใบเดียวถูกรางวัลที่หนึ่งซะเลยอะไรเงี้ยนะแต่ที่จริงทำไปแล้วทั้งนั้นนะก็เหมือนแบบนี้ค่ะเปรียบเทียบตอนนี้เลยนะคะเหมือนว่าเนี่ยปีใหม่ปีเก่าส่งท้ายปีใหม่ซึ่งพอดีลูกหลานเขาโทรมาชวนแล้วทีนี้เขาโทรมาจากโลตัสเราก็ว่าทำนองเขาอยากจะชวนเนี่ยทำนองแบบเขาไม่มีตังหรือว่าเขาอยากจะให้เราออกตังอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยตุ๊กตาก็เลยบอกว่าพากันอยากกินอะไรก็ซื้อเข้ามาเลยเดี๋ยวนับตุ๊กค่อยให้ไปทีหลังเขาก็เลยค่ะขอบคุณมากเนี่ยค่ะเมื่อกี้ค่ะเลยอยากจะถามว่ามันมีส่วนได้ไหมคะเพราะว่าทำแบบนี้มาจนติดนิสัยแล้วอะค่ะหรือไม่มีแต่ว่าเราให้ทานไปแบบนี้เราจะไปกินหรือไม่ไปกินร่วมแต่เราให้แบบนี้มาตลอดไม่เคยขาดค่ะเราก็เลยอยากจะตุ๊กตาก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าไม่ได้สักมากก็ได้สักนิดอะไรประมาณนี้มันจะได้ไหมคะหรือว่าเขาขอกินเราให้เขากินหรือมันไม่ได้เลยหรือยังไงคะเราให้ด้วยใจด้วยนะคะให้แบบที่ว่าเต็มใจให้เขาให้แบบที่ว่ากินไปแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรไม่ได้คิดว่าจะเอาอะไรคืนไม่จำเป็นต้องว่าเราต้องไปกินกับเขาไหมค่ะค่ะค่ะจะฟังทางโทรทัศน์แล้วนะคะก็ได้นะโยมเราถึงว่าเราไม่แหมฝากเขาไปให้เขาไปด้วยเจตนาแต่เราก็ไม่หวังผลตอบแทนว่าจะได้อะไรแต่ว่าการที่เราเสียสละให้ที่จริงมันก็มีจิตที่แฝงไปด้วยเมตตาหรือว่าในการที่เสียสละรู้การบริจาคอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นอานิสงส์ฮะมันเกิดอานิสงส์จึงบอกว่าถ้าเราบริจาคทานโดยที่เราไม่ปรารถนาจะได้ผลตอบแทนหรือตอบกลับมันเป็นลาภลอยลาภลอยที่สั่งสมเอาไว้หมุนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทำไปที่เราไม่ปรารถนาทำไปอย่างนั้นนั่นแหละพออยู่นั่นเราไม่ได้ไปลึกนึกถึงอะไรพอถึงเวลาของเขาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ได้ลาภลอยมาโดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวเราไม่ได้ตั้งใจและเจตนาหลายคนที่มาบอกว่าทำไมมันไม่มีความปรารถนาเลยที่จะเป็นเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่อะไรเลยไม่มีความปรารถนาแต่เหมือนใครมาดลใจให้ไปซื้ออย่างนั้นอย่างนี้ซื้อแล้วก็ถูกกับหลวงพ่อเป็นเพราะอะไรเพราะนั่นแหละเคยทำไปแล้วทั้งนั้นนะครับมันถึงเวลามันจะต้องได้รับผลนั้นนะฮะยังไงขอโอกาสครับยังโยมนี่ถามเหมือนจะว่า อยู่ในเรื่องของสังคมเหมือนกันครับคือเขาชวนไปรับประทานอะไรกันแต่ว่าตัวเองไม่ไปแต่ว่าให้ไปช่วยให้โอเคแต่ตัวเองไม่ได้ไปทานด้วยทำนองเนี้ยก็เลยจะมาติดใจว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมคือกลัวจะไม่ได้บุญอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาก็คือคิดช่วยอยู่อะแต่ก็เตรียมใจที่จะให้แต่ตัวเองนะไม่ต้องการไปทางกับเขาด้วยอย่างนี้ครับแล้วมันก็ได้อยู่แล้วอ่ะได้ครับเราไม่ไปมันก็ได้อยู่แล้วเราเป็นผู้ให้อยู่แล้วได้เนื้อถึงเราจะไปไม่ไปก็ได้อยู่ได้มากด้วยครับมันเป็นในลักษณะนั้นคือว่าถึงเราไปช่วยเขาก็โอ้เราไม่ต้องไป
ไปร่วมเขามันก็ได้ไปเช่นไปช่วยงานบางทีรายงานเป็นฆราวาสเหมือนกันก็เคยช่วยเงินกองไปไปมีงานบุญอะไ รไปทำไม่มีเวลาก็มันก็ได้นิสงอันนั้นด้วยเหมือนกันใช่ไหมนะครับก็ไปช่วยเขาเราไม่ได้ไปในงานไม่ได้ไปทานไปเธออะไรก็แล้วแต่นะมันก็ได้มันก็ได้ตรงนั้นถึงเราไม่ปรารถนาอะไรมันเหมือนเขาเรียกทุกวันนี้ก็บางทีก็เรียกอะไรภาษีสังคมเข้าใจครับมันต้องมีใช่ไหมเอ๊ะทำไมไม่มาอะไรไม่ใช่เราช่วยมันช่วยไปแล้วใช่ครับให้ไปแล้วอะไรประเภทนั้นนะฮะมันได้บุญนะฮะได้บุญอยู่แล้วแต่ทีนี้มันไปแก้กันเขาว่าไม่ได้บางคนเขาชอบทำไมไม่มาทำไมไม่ให้เกียรติกันเลยเนี่ยทำไมไม่มามีบัตรชงบัตรเชิญมาแล้วนะทำไมไม่ไปเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาจะว่าบางทีเราก็ไม่มีเวลาสิ่งอื่นเขาจะสำคัญกว่างานนี้ก็เราไม่ต้องไปกินอะไรเขาก็เอาเงินไปช่วยเขาก็ใช้ได้แล้วเงินทำบุญก็ใช้ได้ใช่ไหมหรือว่าเงินไปแบ่งปันเขาอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ได้อยู่แล้วอยู่นะให้เข้าใจถึงตรงนั้นนะเต็มใจให้ก็ได้เต็มใจใช่มันได้ขอกราบครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านก็จากกรุงเทพมหานครคุณโยมปิยพรถามว่าการทำบุญเพื่อตัดกรรมตัดได้จริงหรือใช่อะไรตัดอย่างไรแล้วใครจะยืนด้านได้ว่าตัดกรรมได้จริงๆครับถ้าทำบุญเพื่อจะให้ออกหน้ากรรมหรือหนีกรรมนั่นก็พอจะได้อะจะได้ไปตัดกรรมมันคงจะตัดไม่ได้อะเห็นไหมมันตัดไม่ได้เพราะว่าอะไรเปรียบเหมือนอะไรน้ำมันกับน้ำมันก็แม้มันก็เข้ากันไม่ได้อยู่ที่อ่ะนะครับจะน้ำมากขนาดไหนน้ำมันนี่ถุนมากมันน้ำมันนี่มันจะลอยใช่ไหมเอาน้ำเติมไปน้ำมันลอยอย่าให้น้ำให้น้ำมันไปอยู่ข้างล่างน้ำได้ไหมน้ำธรรมดาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นในลักษณะนั้นน่ะใช่ไหมแต่ว่าเราทำบุญกุศลเพื่อความสุขความสบายใจเพื่อให้อะไรมันอะไรเอามาเรามีทุนบุญมากเหมือนพระโมคคัลลานะนะมาตายตอนจบแปลว่าตอนสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะโดนมาทุบกระดูกแหลกตายต้องประสานกระดูกมาทูลลาพระพุทธเจ้าเข้านิพพานนะฮะกรรมหนักเป็นอนันตริยกรรมนะฮะอันนั้นท่านก็สร้างบุญสร้างบารมีมาหลายภพหลายภูมิก็ว่าถูกทุบกระดูกแตกนี่ต้อง500ชาติไม่ใช่หรอตามในพระไตรปิฎกใช่ไหมถูกทุบกระดูกแตกต้อง500ชาติมาชาติสุดท้ายภพสุดท้ายนี่ยังมาถูกโจรทุบตายอีกนะทั้งๆที่เป็นพระอรหันต์เป็นเอตตคะเลิศประเสริฐในการมีฤทธิ์เหาะเหินเดินกว้านพาลัยได้แต่เหาะหนีกรรมไม่พ้นจะเก่งกล้าสามารถชนะขนาดไหนก็หนีกรรมไปไม่พ้นก็บอกว่ามีคำเปรียบเทียบที่ว่าอะไรจะเหาะเหินเดินฟ้าณภาไรเก่งเท่าไรก็ไปไม่รอดต้องจอดเพราะกรรมนะฮะมาตรงนี้พอจอดเพราะกรรมจบเลยนะแต่เพราะว่าอะไรกรรมที่ชดเชยชดใช้ที่เคยไปทำอนันตริยกรรมกับบิดามารดาของตนเองมันจบสิ้นตรงนั้นแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปเลยแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก่อนนะถึงถูกทุบแล้วก็ไปทูลลาพระพุทธเจ้าเข้านิพพานนะจบก็ตรงนั้นเห็นไหมอันถามว่าแสดงว่าถึงพระโมคคัลลานะจะบำเพ็ญบารมีมาหลายภพหลายภูมิแต่ยังหนีกรรมไม่พ้นนะฮะหนีบาปไม่พ้นใช่ไหมมาหนีพ้นตรงนิพพานแต่กรรมน่ากลัวไหมกรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัวฉะนั้นพระองค์ทรงตัดและทรงแสดงว่าบาปแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำเพราะอะไรฮะมันให้ผลแล้วก็แพ้เชื้อจากกรรมเล็กๆน้อยๆก็เป็นกรรมเยอะๆขึ้นนะฮะใช่ไหมมันมีลูกมีหลานเยอะขึ้นตามมาเรื่อยครับมีเยอะขึ้นอ่ะขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากแม่ฮ่องสอนยมนุเจริญพรกราบนมัสการเจ้าทั้งสองพระเจ้าค่ะโยมอยากถามว่าทุกวันนี้โยมไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเจ้าค่ะไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่มีเพื่อนเลยนะเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคะมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นดูอยู่ทางทีวีทุกวันทางสังฆทานนะเจ้าค่ะแล้วก็จะอยู่กับตัวเองก็เหมือนมี3คนในคนเดียวเจ้าค่ะว่าถ้าเวลาจะไปไหนทุกวันโยมไม่ได้ไปไหนก็อยู่แต่บ้านแล้วก็ปลูกดอกไม้หรือว่าเลี้ยงอยู่คนเดียวเจ้าค่ะไม่ได้ออกไปไหนเป็นเดือนๆผักก็จะปลูกกินเองเสร็จแล้วมันบางวันมันก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายในตัวเองแล้วก็แต่ว่าตัวเองไม่ดีแล้วก็เจ้าโทษตัวเองอย่างเดียวจ้ะค่ะเสร็จแล้วก็ท้ายนอกจะไม่ไปไหนไม่ชอบไปเจ้าค่ะเวลาเพื่อนนี่จะไม่มีเลยนะคะเจ้าค่ะมันบางคนเขาก็ว่ายมมีจิตผิดปกติแต่ว่าบางทีเห็นเขามาคุยอะไรด้วยแล้วก็ปัญหาอะไรก็ยมจะรู้ว่าตอนนี้ไปเขาอยู่นะจะคิดแบบนี้เจ้าค่ะแล้วก็เวลาสวดมนต์ไหว้พระนั่งฟังธรรมอยู่จะเย็นปิติแล้วก็สวดมนต์น้ำตาก็จะไหลมาเองนะเจ้าค่ะแล้วก็ทุก
ทุกปัญหาท่านโยมสงสัยน่าจะมีอีกคนนะสภาจะมาตอบอันนี้คืออันนี้นะมันจะเป็นมันจะแปลว่าอะไรคะเจ้าค่ะเขาถามแค่นี้เจ้าค่ะคือปัญหาท่านหมายครับเห็นว่าเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใครชอบอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนบางครั้งก็จะรู้สึกว่าก็ทำอะไรเพลินไปเรื่อยปลูกต้นไม้ปลูกอะไรไปนี่เป็นคนหนึ่งแล้วบางทีก็อีกคนหนึ่งก็ขึ้นมาว่ารู้สึกเบื่อหน่ายตัวเองก็แท้เบื่อหน่ายรู้สึกว่าทำไมเราไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรมันอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกเบื่อตรงนี้มากกับอีกคนนึงก็มีตอนนี้ถ้าสวดมนต์เมื่อไหร่แล้วก็จะเกิดความเบาใจปิติใจน้ำตาไหลเลยก็มีครับผมเห็นว่ามันก็ดีแล้วก็สวดมนต์ไปสิฮะมีปิติจนน้ำตาไหลเขาเรียกว่าปิติไงปิติจนน้ำตาไหลเพราะว่าบางทีเราก็เพลิดเพลินกับการสวดมนต์นั้นก็เป็นสมาธิทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเห็นไหมฮะก็สวดไปมันก็จะมีความรู้รู้ว่าความเข้าใจเมื่อได้สมาธิมากขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นมีศรัทธามากขึ้นมันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วก็ทำไปอย่างนั้นก็เป็นการแก้แล้วก็ไม่ต้องไประวังเล่อระแวงอะไรคนอื่นเราก็ระวังตัวเองเห็นไหมพยายามสำรวมจิตของเราให้อยู่กับการสวดมนต์สวดพรหรือว่าให้ดีก็ทำสมาธิทำจิตใจให้รู้จักการปลงหรือว่าการปล่อยวางเป็นอะไรเงี้ยนี่เราก็มาทดสอบอยู่เรื่อยเมื่อเราทำจิตใจของเราเป็นสมาธิมีความหนักแน่นแน่แน่เขาใครจะมาว่าใครจะมานินทาเราเราก็ทำจิตใจให้เฉยได้ถ้าเฉยไม่ได้ต้องขยันสวดมนต์หน่อยถ้าเรานั่งสมาธิไม่เป็นก็สวดมนต์เราสวดมนต์ไปเรื่อยๆเห็นไหมทำจิตใจให้มันอยู่กับคำสวดนั้นเห็นไหมให้ใจอยู่กับคำสวดเพราะว่าคำสวดนี่มันก็เป็นองค์บริกรรมภาวนาอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์บอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินใช่ไหมถ้าเดี๋ยวยังไปยากินยังไม่ชอบกินยาอยู่นะก็ทายาไปก่อนแล้วกันนะแต่ยาที่มันรู้สึกว่ามันไม่หายก็โอ้โหต้องภาวนาด้วยกินยาก็ไปด้วยไหมทั้งทาทั้งกินเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าแม่ถ้ามันหายก็อยากจะทายาอย่างเดียวก็ไม่ชอบกินยาก็ไม่เป็นไรนะก็ทายาไปก็แล้วกันก็ขยันสวดมนต์หน่อยนะจะได้ตัดไอ้ความวุ่นวายสับสนทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้การกลายเป็นเบื่อหน่ายบางทีมันเบื่อหน่ายเพราะว่าอะไรฮะเพราะจิตใจมันเศร้าอะโรคก็เรียกว่าโรคซึมเศร้าใช่ไหมที่หมอเขาเรียกกันไหมในซึมเศร้ามีเยอะนะเดี๋ยวนี้นะเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะตัวเองบางคนถึงกับทุรายตัวเองเลยซึมเศร้าอะไรเงี้ยฉะนั้นแก้โรคซึมเศร้าโดยการสวดมนต์เห็นไหมฮะสวดมนต์ไม่อยู่เนี่ยก็ภาวนาด้วยเห็นไหมยิ่งว่าต้องทั้งทานทั้งกินไงอันนี้จะช่วยได้ดูในการวัดทางท่านบ่อยๆทีมีครูบาอาจารย์มาเทศมาแสดงธรรมมาสอนปฏิบัติอะไรเยอะเลยไหมสอนทั้งสวดมนต์สอนทั้งภาวนาสอนทั้งวิธีการแก้อารมณ์อะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่ามีวัดอยู่ที่บ้านเห็นทั้งรูปได้ยินทั้งเสียงเลยก็เลือกเอาถ้าอยากฟังแต่เสียงอย่างเดียวทำงานไปด้วยก็ฟังวิทยุไปแต่ถ้าอยากได้เห็นทั้งรูปทั้งเสียงด้วยก็ดูทีวีไปไม่เข้าใจก็ถามปัญหาดังที่ถามมานั่นแหละไม่เข้าใจก็ถามได้เรื่อยๆตัวรายการก็อยู่ประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับขอการพ่อครับทีนี้จะไปเดินจงกรมบ้างได้ไหมครับจะไปฝึกเดินบ้างจะได้ไหมได้ดิถ้าเดินจงกรมเนี่ยถ้าโยมเดินเป็นเนี่ยดูในรายการเขาก็มีใช่ไหมเดินจงกรมมีอยู่ป่ะมีอยู่แล้วใช่ไหมเดินจงกรมบ้างก็แก้ได้นะฟุ้งซ่านเนี่ยบางทีเดินกลมๆ มันช่วยได้เศร้าซึมเนี่ยสมัยที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยบางทีเราก็ยกท้อยอาศัยเดินอ่ะเพราะว่าอะไรมันฟุ้งซ่านนั่งสมาธิมันระงับดับไม่อยู่ดับไม่หยุดเบรกไม่อยู่อ่ะพูดง่ายๆก็เดินจงกรมบางทีเดินกันตั้งแต่หัวข้ามไปยันสว่างเลยทนเดินทนเดินกำหนดไปกำหนดไปให้ความฟุ้งซ่านวิตกวิจารณ์นั้นมันหลุดออกไปไงฮะพอดีจิตใจมันแกร่งมันแข็งขึ้นมันไล่นิวรณ์ที่เข้ามาครอบงำจิตใจได้มันก็เลยคลายฟุ้งซ่านจิตใจสงบเย็นทีหลังมานั่งมาอะไรมันก็สงบเพราะว่าถ้าทำความสงบเกิดขึ้นในอริยบทใดอริยบทหนึ่งไม่ว่าเราจะนั่งหรือว่าจะยืนจะเดินจะนอนก็แล้วแต่ถ้าทำจิตใจให้สงบได้อริยบทอื่นๆมันก็สงบไปด้วยนะเพราะมันอยู่กับกายกับจิตนี่แต่วิธีอุบายในการนั่งการยืนการเดินการนอนไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะนั่งสงบบางคนก็ยืนสงบบางคนก็จะเดินสงบบางคนก็นอนภาวนาสงบมันไม่แน่เสมอไปมันแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่นิสัยที่สร้างสมมาไงฮะจะเอามาบรรทัดฐานว่าจะต้องทำเหมือนกันเปียบด้วยอบทเดียวกันเปียบไม่ใช่
ไม่ได้แหละไม่เป็นอย่างนั้นคนควรจะฝึกไว้ทุกอิริยาบถเนี่ยควรจะฝึกไว้ทุกอิริยาบถต้องทุกอิริยาบถเนี่ยฮะต้องฝึกหมดเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยฝึกกระทุ้ยอิริยาบถเลยนะฝึกไว้หมดเห็นไหมโอกาสกับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดโยมน้ำจันทร์เจริญพรมาตรการจะถูกพ่อหนูจะถามทำมาว่าหนูเอาตังลูกอ่ะหยิบไปไม่ได้บอกเขาไปใส่บาตรเนี่ยหนูจะบาปไหมคะแล้วก็หนูจะโอนบุญให้ลูกใส่แทนลูกเนี่ยจะว่าลูกจะได้ไหมคะครับทำไมนะหยิบตังลูกไปแล้วไม่ได้บอกเขาแล้วก็เอาไปใส่ของใส่บาตรลูกเขาไม่ค่อยทำบุญก็เลยว่าเอาหยิบตังไปเองแต่ไม่ได้บอกลูกแล้วก็เอาไปซื้ออาหารถวายพระใส่บาตรนะคะใส่บาตรเขาจะบาปไหมครับถ้าเราตั้งเจตนาดีมันก็ไม่เป็นบาปอะฮะไม่เป็นบาปเลยใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้บอกเขาแต่ในฐานะที่เราอะไรเป็นแม่ไอ้นั่นเป็นลูกนะฮะมันดังอะไรมันเป็นเรื่องของเลือดเนื้อเชื้อไขอะใช่ไหมทางเขาเป็นลูกเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมทีนี้เราเจตนาดีว่าจะทำบุญอุทิศไปให้อุทิศไปให้ทางอะไรฮะโอนไปให้ให้ลูกค่ะโอนไปให้ลูกอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีการออนไลน์บุญเบิร์นกุศลออนไลน์แบงค์ได้ก็ออนไลน์บุญได้เหมือนกันเนี่ยไหมเป็นยังไงไหมทำใส่บาตรให้เขาทุกวันนะเออแล้วโอนยังไงโยโอนยังไงโอนยังไงฮะเออเวลาอธิษฐานก็บอกว่าลูกนี้ให้ถึงกับลูกชายด้วยเจ้าค่ะก็ได้เนี่ยเราถึงใจเราถึงอยู่แล้วเพราะนั่นก็เป็นลูกของเราเห็นไหมเป็นลูกของเราเห็นไหมแต่นี้ลูกเขาไม่ค่อยชอบทำบุญค่ะนะฮะเราได้สตางค์ของเขาไปทำบุญค่ะก็ได้อานิสงส์ก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นแน่โยมเพราะว่าเป็นทุนของเขาที่เขาทำมาใช่ไหมมากน้อยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งกันนะเคยว่ากันทีนึงแล้วกันแต่เรามีเจตนาที่จะให้เขามันก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะค่ะวาสนาฮะนี่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกมาตรการที่พ่อแค่นี้แหละค่ะจ้าๆนี่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกครับก็ได้ทั้งแม่ทั้งลูกกันแหละมีปัญญาค่อยเกิดความเข้าใจตรงนั้นแต่กลัวบาปบางครั้งนี่กลัวบาปเพราะว่าไม่บอกเขาเห็นไหมกลัวเขาจะไม่พอใจแหมเอาเงินนี้ไปทำบุญได้ไม่เยกระทำบางคนลูกก็มีอคติกับพระด้วยว่าเออไปทำไม่บุญอ่ะพระน่ะฮะอย่างนี้บางคนไปบอกว่าไปเลี้ยงเด็กกำพร้าไปให้คนชรายังดีที่กว่าไปถวายพระบางคนมีอคติไงนะฮะมีครับใช่ไหมไปมีไหมในโลกนี้ยังมีอยู่บอกไปให้หมาก็มีครับเออได้สิแต่ที่จริงเราแปรจนาเป็นเรื่องของเราเพราะในฐานะที่เราเป็นแม่นะเราสามารถจะให้ได้ทำได้เขาจะรับหรือไม่รับนี่ต่อไปเขาก็ดันไปเองอะฮะมันไปถึงเองบางทีบางคนนี่ไอ้ญาติโกโหติกานี่ทำบุญมาให้ต้องเยอะแยะไปหมดแต่ว่าไม่ค่อยถึงแต่ว่าไปถึงว่าเหตุปัจจัยนั้นเพราะว่าไอ้ต้นทุนที่ทำบุญก็มาจากเขาแต่ว่าเขาไปค่อนข้างจะไม่เห็นชอบด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแต่อานิสงส์ก็กลับไปคืนได้แต่มันช้าไงครับนะฮะมันช้าขอกราบครับคุณพ่อพอดีมีใส่เข้าจากราชบุรีโยมเพ็ญแขจะเรียนพรกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือว่าไม่มีทีวีดูแล้วก็ฟังวิทยุไม่ได้ขอฟังจากโทรศัพท์นะคะได้ถามมาเลยฮะค่ะยมจะถามเรื่องที่ว่าการที่เราพิจารณาร่างกายเราให้เป็นซากศพอะค่ะค่ะฮัลโหลพระอาจารย์ได้ยินนะคะได้ยินถามได้เลยค่ะได้ยินค่ะค่ะก็จะทำในเวลาค่ะแล้วก็ก่อนนอนก็จะทำด้วยก็จะพิจารณาด้วยพระอาจารย์คะทำไมพอเราพิจารณาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกแบบว่ามีสมาธิเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็คือพอพิจารณาไปว่าเป็นซากศพนะคะที่ว่าพอให้ร่างกายนั้นเป็นซากศพไปเป็นตัดไปโอ้สายหลุดไปเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่ก็แล้วกันนะครับผมความมีความเห็นไงครับต้องตอบไหมปัญหานี้ครับก็พอดียังถามไม่จบทางพิจารณาไปเป็นซากศพแล้วก็รู้สึกมีสมาธิการพิจารณาสุภาพนี่เห็นเป็นซากศพมันก็ได้แต่ว่าต้องมีสติมีสมาธิว่ารู้เป็นซากศพว่าดูไปเห็นไหมมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็เราก็เรียนรู้ดูไปเรื่อยๆไหมบางทีมันก็เป็นสวยเป็นไม่สวยบางทีมันก็เป็นในแผลเน่าเปื่อยจนมีทรงกลิ่นบางทีมันไม่ใช่เฉพาะที่ว่าเพียงจะจิตไปเห็นบางทีก็มันก็ได้กลิ่นไปด้วยนะครับบางทีไม่ได้กลิ่นด้วยกลิ่นปรากฏขึ้นได้เรื่องอสุภะนี่ไม่ใช่เฉพาะว่าไปเห็นมันเป็นของปฏิกูลอย่างเดียวด้วยภาวะจิตอย่างเดียวแต่ว่ากลิ่น
นะมันก็จะปรากฏขึ้นได้กับผู้ที่ว่าประพฤติปฏิบัติเมื่อกลิ่นมันเกิดขึ้นทั้งเห็นมันแล้วทั้งสัมผัสเนี่ยมันก็จะได้ปองได้ง่ายถูกได้ง่ายขึ้นอีกสองทางของแต่กับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครเยาวันตนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะรูปโทรมาเพื่อขอความรู้และเหตุผลในที่กล่าวว่าการถวายสังฆทานนะเจ้าค่ะเป็นการทำบุญที่ได้บุญมากกว่าทานอื่นๆประเสริฐกว่าทานอื่นๆนะเจ้าค่ะลูกอยากขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายว่าเหตุผลนั้นเป็นเช่นไรเจ้าค่ะลูกจะขอฟังทางทีวีเจ้าค่ะมีคำถามเดียวนะก็สังฆทานก็เป็นถวายเพื่อสงฆ์เพื่อส่วนรวมคณะสงฆ์ทั้งหมดไม่เฉพาะเจาะจงนะถ้าเป็นปุริกทานนี่ทำเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมันไม่ทั่วไปไงมันเป็นอะไรอันนี้ส่งที่แคบๆเฉพาะตนเฉพาะบุคคลอะไรเงี้ยถ้าว่าถ้าเป็นสังฆทานเนี่ยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ก็มีสิทธิ์มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยสังฆทานนั้นด้วยพูดง่ายๆเห็นไหมก็มีอันนี้ส่งที่มากกว่าเพราะเป็นคำที่ยืนยันจากพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าถ้าเราถวายอะไรเป็นสังฆทานจะได้มีอานิสงส์มากใช่ไหมมีอานิสงส์มากเพราะว่าเราไม่เฉพาะเจาะจงและอย่างหนึ่งถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นต้องการที่จะคลายจากอุปทานยึดติดในตัวบุคตัวตนของบุคคลซึ่งเป็นอัตตานี่ไงมันก็จะแยกได้ง่ายไงการทำบุญก็โอ้ถ่ายไว้เป็นเหมือนกันแล้วถวายเป็นคณะสงฆ์ถวายเพื่อวัดจะปยการอะไรก็เหมาะควรกับสมณะบริโภคใช่ไหมจะอุปโภคบริโภคก็สมควรกับสมณะบริโภคกรณีการต้องพิจารณาไปตามสัดส่วนนั้นว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยจะไปใช้อะไรใช่ไหมอันนั้นก็เป็นอานิสงส์ที่กว้างขวางออกไปใจกว้างแต่ถ้าเป็นปุคลิกทานเฉพาะเจาะจงก็ได้แค่ส่วนนั้นใช่ไหมแต่เราไม่ไปเทียบเปรียบเทียบกับภรรยาบุคคลนะถ้าไปเปรียบเทียบของอริยบุคคลก็มีอานิสงส์ที่แตกต่างกันไปอีกอะแต่ที่ว่าเอาง่ายๆที่ว่าทำบุญกับพระสาวโรดาบันก็ได้อานิสงส์ระดับหนึ่งสกิทาคาก็สูงไปอีกขั้นหนึ่งอนาคาก็สูงไปอีกขั้นหนึ่งอรหันต์ก็สูงไปอีกขั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าก็อานิสงส์สูงไปอีกขั้นหนึ่งอันอยู่ที่วาสนาบารมีอันนั้นถึงจะทำหรือว่าถวายเป็นในเรื่องของบุคคลแต่ว่าถ้าเรามีความศรัทธาและมีปัญญาเข้าถึงก็มีอานิสงส์มากครับเป็นเรื่องแต่ว่าพระองค์ท่านทรงสรรเสริญว่าการทำอะไรถ้าเป็นสังฆทานเป็นเรื่องดีจะได้ไม่ต้องไปยึดติดในตัวบุคคลไงครับไม่งั้นน่ะแหมพระไหนชอบนะฮะครับถวายของเยอะแยะไปหมดไหนไม่ชอบมันมีขาดแคลนไม่ให้พระองค์นี้ไม่ชอบใจก็มีใช่มั้ยมีครับมันเป็นอย่างนั้นมั้ยเรายึดติดไว้พอเวลาท่านทำไม่ดีทีนี้ไปตำหนิอีกเวลาท่านทำไม่ดีก็มีถ้าเคยมีเมื่อก่อนนี่เคยแก้ไขก็บอกว่าเนี่ยดูที่หลวงพ่อพระองค์นี้ขอนั่นขอนี่บางทีขอเกินความจำเป็นไปหรือเปล่าเนี่ยมาถามเรื่องวินัยกับเราพระของเรามันนี่นะไม่ได้บอกจดจงว่ารูปใดรูปหนึ่งนะบอกว่าแล้วโยมถวายท่านไปแล้วยังอ้าวถวายไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะฮะแต่ไม่พอใจอะไรท่านเราถวายแล้วมันก็ขาดไปเลยแสดงว่าโยมนั่นยังยึดมั่นถือมั่นยังมีอุปทานอยู่สิจะได้ของนะมั้ยฉะนั้นเวลาที่จะถวายของให้เหมาะควรกับสมณะบริโภคก็พิจารณาให้ดีแล้วก็ต้องตัดสินใจให้ขาดว่าเมื่อถวายไปแล้วท่านจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของท่านจะทำให้เกิดคุณหรือเกิดโทษก็เป็นเรื่องของท่านแล้วแต่เราทำให้เกิดบุญก็แล้วกันเราจะได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะที่จริงหลักของพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อขณะถวายขณะที่จะถวายนั้นก็ต้องคิดเอาไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนพอถวายแล้วก็ทำจิตใจให้มันตั้งมั่นให้มีความสงบมีความศรัทธาในทานที่ตัวเองจะทำนั้นเมื่อทำไปแล้วภายหลังถวายไปแล้วเราก็มาคิดมีความภาคภูมิใจได้ถวายทานจะเป็นวัตถุสิ่งของอะไรก็ตามทีเถอะนะก็มีความสบายใจที่ท่านจะไปทำยังไงให้เกิดคุณเกิดโทษกับตัวกับท่านเองท่านก็ต้องพิจารณาตัวท่านเองก็แล้วกันเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรนะไม่งั้นเราก็ยังไปยึดติดอยู่ในอุปทานอยู่ที่เนี้ยยังไปตามเช็คตามตรวจสอบว่าพระจะไปทำที่เราต้องการไหมดังที่เราต้องการไหมถ้าท่านไม่ทำตามที่เราต้องการเราก็จะไม่พอใจท่านโกรธท่านไม่พอใจท่านก็ไม่ใช่นะฮะเป็นทานที่ไม่บริสุทธิ์อะไรเงี้ยเป็นทานที่เป็นตัวตนอะไรประเภทนั้นเห็นไหม
อันนี้ส่งน้อยนะโยมนะเป็นอย่างนั้นอ่ะเมื่อสมัยก่อนก็มีเงินครับมีไหมดูผ่านเออโอ้หมดเวลาแล้วโอ้ครับก็พอดีเวลาของเราก็เดินทางมาหมดรวดเร็วมากนั่นแหละก็ขอจบรายการธรรมะสว่างใจไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าก็สาธุชนท่านใดมีข้อติชมและแนะนำรายการก็เชิญเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานผมได้มุ่งสอนว่ารายการธรรมะสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาทางรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ปีเก่าจะหมดไปแล้วก็ถึงใดที่ไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก็ขอให้ทิ้งไว้ในปีเก่าปีใหม่ก็จะได้มีสิ่งที่ใหม่ไม่สนใจเข้าใจในเรื่องของศาสนาก็มีศรัทธามีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญทุกท่านเจริญสุขปีใหม่ครับ